ทีนี้มาเนาะก็คือบางคาถาก็จะพูดไปแล้วนะบางคาถาก็พูดไปแล้วเราก็จะข้ามๆไปนะอย่างเช่นคาถานี้เนาะมาดูเรื่องของผ้าปูนอนแล้วก็ผ้าเช็ดปากท่านมีเป็นคาถาไว้ซึ่งแสดงไว้ในวิทยวินิจฉัยนะคาถาที่575ว่ามุขะคุณชนะโจรสะปัจจัทธรณะกัสสะวาประมาณังอัปมาเนนะนะเจวะปริทีปิตังท่านบอกว่าขนาดแห่งผ้าเช็ดปากและผ้าปูนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีคุณไม่มีประมาณไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยความหมายคืออะไรก็คือหมายความว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ได้ใช้คำนี้แล้วกันจะใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่โดยหลักการเราคงไม่ได้ทำใหญ่มากเนาะผ้าเช็ดปากส่วนผ้าปูนอนเนี่ยก็คิดว่าคงมีขนาดเท่าจีวรนั่นแหละคงไม่ได้ใหญ่ไปกว่านั้นนะแล้วบางท่านก็ใช้ผ้าสังกะสีหรือจีวรนั่นแหละเป็นผ้าปูนอนแต่เราสามารถมีผ้าปูนอนได้เพิ่มอีกขึ้นมานะนี่ก็คือสามารถอธิษฐานโดยการออกชื่อได้เลยส่วนผ้าเช็ดปากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาตมาคงมีพระภิกษุจำนวนน้อยนะที่ใช้อ่ะไม่แน่ใจนะเท่าที่รู้จักมาก็มีไม่กี่รูปที่เห็นเคยใช้อยู่ถ้าโดยทั่วไปอ่ะคงไม่ได้ใช้กันแต่กลายไปว่าไปใช้ผ้าอะไรแม้กระทั่งญาติโยมยังรู้จักเลยก็คือไปใช้ผ้ากราบหรือผ้าอะไรผ้ารับประเคนหลายๆท่านอ่ะพูดเรื่องนี้กันเยอะมากเลยแต่ทราบไหมครับว่าทั้งผ้ากราบและผ้ารับประเคนเนี่ยไม่มีพูดถึงเลยนะยังไม่ได้เคยเห็นในพระบาลีอัตถกถาหรือว่าดีกาอันไหนๆเลยไม่มีพูดถึงแต่มีผ้ากาสาวะที่เป็นอังสานี่ยังมีพูดถึงเช่นพูดถึงอยู่ในทุตตังคนิเทศของคัมภีร์วิสุทธิมากๆนะหรือพูดถึงกรณีที่อื่นๆอยู่บ้างอาจจะไม่ได้พูดในชั้นพระบาลีทีเดียวแต่ก็ยังมีในชั้นอัตถกถาหรือดีกาแต่ยังผ้ากราบนะหรือว่าผ้ารับประเคนเนี่ยไม่มีปรากฏซึ่งเข้าใจนะอันนี้อาตมาเป็นอัตโนมติแล้วกันนะอาตมาเข้าใจว่าผ้ากราบและก็ผ้ารับประเคนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่มีผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดปากนี่แหละนะซึ่งเพราะมันมีขนาดย่อมๆเนาะเราคงไม่ได้เอาผ้าเช็ดหน้าหรือเช็ดปากผืนใหญ่มากนักแล้วก็เวลามีโยมที่เป็นสุภาพสตรีมาประเคนเนี่ยท่านก็คงนำสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่รับประเคนต่อมาภายหลังคนอื่นเข้าก็เลยเข้าใจว่านี่แหละมั้งผ้ารับประเคนก็เป็นได้นะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะจริงๆแล้วผ้ารับประเคนยังไม่ได้มีกล่าวไว้นะยังไม่เคยปรากฏเพราะอะไรเพราะเวลาพูดถึงการประเคนเดี๋ยวจะมีโอกาสพูดถึงการประเคนเนี่ยจะเป็นหัวข้อหนึ่งเลยแล้วก็จะพูดโดยละเอียดหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านจะบอกว่ารับประเคนด้วยกายหรือว่าของเนื่องด้วยกายฉะนั้นของเนื่องด้วยกายเนี่ยท่านก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นผ้าเท่านั้นคือแค่เราไม่ได้รับโดยตรงคือไม่ได้เอามือรับโดยตรงว่าอย่างนั้นเถอะแต่อาจจะเป็นพวกใช้โต๊ะใช้เก้าอี้นะหรือแม้กระทั่งใช้ที่นั่งของเราเนี่ยรับประเคนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าพวกโต๊ะหรือเก้าอี้เหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้ยึดติดกับพื้นดินคือสามารถเคลื่อนที่ได้นะเอามารับประเคนได้หมดเลยแต่ต้องมีขนาดใหญ่นะขนาดเล็กไม่ได้อย่างเช่นพวกใบมะขามอย่างเงี้ยไม่ได้แต่สามารถเอาอย่างเช่นอะไรใบบัวแต่ต้องเด็ดออกมาจากต้นแล้วนะหมายถึงว่ากัปปิยะมาเรียบร้อยแล้วหรือเป็นใบบัวนี่แหละรับประเคนได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผ้ารับประเคนเนี่ยจึงไม่ได้มีพูดถึงไปนะอันนี้ก็เป็นมติส่วนตัวนะที่เคยค้นเรื่องผ้ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าแล้วผ้ารับประเคนนะหรือว่าผ้าเขาเรียกว่าผ้ากราบมามีตอนไหนแล้วทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราจะมีการให้บรรพชาอุปสมบทนะมีตลอดด้วยนะพระใหม่ทั้งหลายเนี่ยต้องได้ผ้ากราบติดมือมาแน่นอนเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบริขารแปดด้วยซ้ำแต่ก็มีตลอดซึ่งเข้าใจว่าผ้านั้นนะควรจะเป็นผ้าเช็ดปากหรือว่าผ้าเช็ดหน้าบ้างนะครับนี่มาดูผ้าปูนอนนะลักษณะแห่งผ้าปูนอนตุ้งแล้วแล้วโอ้โหนี่
ได้เปลี่ยนข้อความตรงนั้นเนาะอาตมาผิดพลาดนิดนึงไม่เป็นไรตัวบาลีหายไปตัวข้าปูนอนจริงๆต้องอันนี้นะรู้สึกว่าทําสลับกันข้าปูนอนก็คือสัทธสังอัตสังสัพพังปัจจัตถรณะจีวรังมหันตังพุทธกังเอกะมณีกัมปิจวัตติข้อความบาลีต้องอันนี้นะส่วนคำแปลข้างบนเดี๋ยวจะแก้ไขให้ใหม่เนาะก่อนที่จะส่งไปให้คือแสดงว่าทำไปแล้วลืมนะมีผิดพลาดได้นะปัจจัตถรณะจีวรหรือว่าผ้าสำหรับปูนอนทุกชนิดเนี่ยมีชายหรือไม่มีชายใหญ่หรือเล็กผืนเดียวหรือหลายๆผืนคือจะเป็นสีเดียวหรือหลายหลากสีย่อมควรทั้งนั้นผ้าปูนอนเนี่ยจะไม่เหมือนผ้าจีวรผ้าสังกติหรือว่าสบงที่มาใช้นุ่งห่มก็คือจะมีสีที่หลากสีก็ได้พูดง่ายๆว่าไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าจีวรสบงนะผ้าสังกติเหล่านี้เนี่ยจะมีสีที่ห้ามไว้นะแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าปูนอนเนี่ยไม่มีนะไม่มีข้อห้ามตรงนี้มีหลายๆผืนก็ได้นะตรงนี้ท่านไม่ได้ห้ามไว้นะครับทีนี้ต่อมาสลับกันอย่างนี้นี่เองนะต่อมาเนี่ยมุขะปุชนะโจเลตังทเวปิวัตตันติสัมภะขาสัตทางอัตสังวาปิสัตสังวะนิสีธนังทำสลับกันเนาะอันนี้ดูเฉพาะภาษาไทยแล้วกันท่านบอกว่าผ้าสำหรับเช็ดปากจะมีผืนเดียวหรือสองผืนย่อมควรทั้งนั้นจะมีชายหรือแม้ไม่มีชายก็ตามก็ใช้ได้โดยประการทั้งปวงส่วนผ้าที่สีธนะต้องมีชายเท่านั้นจึงสมควรทีนี้ท่านก็ให้เหตุผลนะว่าผ้าเช็ดปากที่ให้ใช้ได้สองผืนเนี่ยเพราะเมื่อผืนหนึ่งถูกซักตากไว้รอจนกว่าจะแห้งจึงต้องมีอีกผืนหนึ่งไว้ใช้อันนี้เหตุผลที่ท่านอนุญาตนะอนุญาตให้มีสองผืนได้ตัวนี้ได้พูดถึงไปแล้วเนาะในคราวที่แล้วว่าผ้าบริขารโจรเนี่ยมีได้โดยไม่จำกัดจำนวนนะอันนี้ก็คงไม่พูดซ้ำแล้วก็พูดถึงผ้ากรองน้ำนะอันนี้ก็เอามาพูดย้ำอีกทีแล้วกันกรณีที่เป็นผ้ากรองน้ำผ้าถุงบาตรหรือว่าผ้าถุงคัมภีร์เนี่ยถ้าได้ขนาดนะขนาดจีวรก็คือขนาดผ้าอย่างเล็กสุดเนี่ยให้อธิษฐานเป็นบริขารโจรนะพวกเหล่านี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นกรณีเมื่อสักครู่นะถ้าเป็นผ้าที่เราไม่ได้มีกล่าวไว้ในผ้าเก้าชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้ารับประเคนก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นผ้ากราบก็ดีถ้ามีขนาดใหญ่ที่จะสามารถอธิษฐานได้ก็ให้อธิษฐานเป็นผ้าบริขารโจรทั้งสิ้นผ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือผ้าเพื่อกรองน้ำนะอันนี้ก็คิดว่าหลายท่านก็ไม่น่าจะมีเขาเรียกว่าไม่ได้อธิษฐานไปใช้ซึ่งส่วนตัวอาตมาเมื่อได้ผ้าเขาเรียกว่าหลายท่านเรียกว่าผ้ารับประเคนแล้วกันแต่สําหรับอาตมาเนี่ยอาตมาใส่ใจว่าเขาคือผ้ากรองน้ําในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยขนาดเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันพอจะอธิษฐานได้ไหมก็จะทําไว้สองประเภทเลยก็คืออธิษฐานเผื่อไว้ก่อนถ้ามันได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยให้ใส่ใจผ้าเล็กๆนั่นน่ะอาตมาจะใส่ใจว่าเป็นผ้ากรองน้ํานะอาตมาไม่ได้อธิษฐานใช้เป็นหรือตัวกระผมนะครับไม่ได้ใช้เป็นผ้ากราบหรือว่าเป็นผ้ารับประเคนนะแต่ใส่ใจเป็นผ้ากรองน้ําถามว่าทําไมคือจะเพื่ออาบัติเราได้กรณีที่เราเดินทางนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีโอกาสก็เรียกว่าไปหาคุณหมอนะเดินทางไปโรงพยาบาลสูงซึ่งมันจะไกลจากที่ที่พักอยู่เนี่ยเกิน8 กิโลกรณีที่เราเดินทางไปครึ่งโยชน์นะครับจากที่พักของเราหรืออาวาสเราอะแล้วเราไม่มีผ้ากรองน้ำติดตัวไปเป็นอาบัตินะครับไอ้ตรงนี้หลายท่านนะไม่รู้แล้วไม่เคยใส่ใจเลยคิดแต่ว่าต้องแหมมีผ้ารับประเคนนะมีผ้าอะไรนะมีผ้ากราบแต่จริงๆอ่ะผ้าเหล่านี้ถึงแม้ไม่มีก็ไม่เป็นอาบัตินะ
แต่ผ้ากรองน้ําเนี่ยถ้าไม่มีนะครับไม่ได้อธิษฐานไม่ใช้นะครับเป็นอาบัตินะถ้าเดินทางออกไปเกินจากที่อยู่เนี่ยครึ่งโยชน์นะครับหรือบางทีก็เรียกกึ่งโยชน์นะภาษาทางภาคเขาก็หมายถึงครึ่งโยชน์นั่นเองซึ่งโยชน์หนึ่งจะ16 กิโลนะครับนี่วัดด้วยระยะทางนะเมื่อกึ่งโยชน์หรือครึ่งโยชน์ก็คือ8 กิโลเดินทางไปจากวัดไป8 กิโลไม่มีผ้ากรองน้ํานะครับเป็นอาบัติฉะนั้นหลายท่านเนี่ยเป็นอาบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัดก็ได้นะถ้าเกิดว่ากรณีรับกิจนิมนต์แล้วบ้านเจ้าภาพนั้นนะห่างวัดเกินกว่า8 กิโลนะครับถ้าท่านไม่ได้ทําอย่างนี้ให้ทราบนะครับว่าท่านต้องอาบัติอยู่ในทุกครั้งคราวเลยฉะนั้นตอนนี้นะครับไอ้ผ้ากราบที่ท่านมีอ่ะหรือผ้ารับประเคนก็แล้วแก่ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับว่าเนี่ยเป็นผ้ากราบหรือรับประเคนแต่ให้ใส่ใจว่าเป็นผ้ากรองน้ําเนี่ยเพื่ออาบัติได้แล้ววิธีการทํายังไงครับก็อธิษฐานเป็นบริขารโจนั่นแหละก็คืออิมังปริขาระโจรังอธิษฐานิข้าพเจ้าอธิษฐานผ้านี้นะครับให้เป็นผ้าบริขารแต่เราใช้ผ้าบริขารเนี่ยก็คือเรารู้แล้วละเราใส่ใจแล้วว่าเป็นผ้ากรองนะทีนี้ถ้าไม่มีนะครับท่านมีวิธีการให้นะกรณีถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราไม่มีผ้าที่จะคิดว่าอธิษฐานเป็นผ้ากรองน้ําได้นะครับท่านบอกว่าให้ใส่ใจนะครับให้ใส่ใจชายจีวรหรือใส่ชายสังคติของเรานะครับถ้าเรานําสังคติไปด้วยก็ให้ใส่ใจชายสังคตินั่นแหละว่าเราจะเอาจับเอาชายสังคติเนี่ยกรองน้ําแล้วจับดื่มหมายความว่าเราจะไม่คิดว่าเราจะดื่มน้ําทันทีถ้าน้ํานั้นมีตัวสัตว์คือวิธีการอย่างนี้เนี่ยท่านใช้เขาเรียกว่าในสมัยอดีตหรือพุทธกาลนะครับต้องนึกว่ามันไม่ได้มีน้ําที่เป็นน้ําขวดอยู่แบบปัจจุบันนะบางทีเป็นน้ําที่ตามแหล่งสาธารณะแต่เป็นน้ําอาจจะเป็นน้ําสะอาดตามแม่น้ําลําคลองอย่างนี้นะแต่โดยมากน้ําเหล่านั้นมันก็จะมีพวกตัวสัตว์หรืออะไรนะครับประโยชน์ของผ้ากรองน้ําก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสัตว์เนี่ยมันปนเปื้อนเข้ามากับน้ําที่เราจะฉันนั่นเองเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นน้ําสาธารณะทั่วไปกิจในการประเคนไม่ต้องมีใช่ไหมครับเช่นบางท่านจาริกสมัยเนี้ยเราเรียกกันทุดงนั่นแหละนะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้นะว่าจริงๆทุดงไม่จำเป็นต้องเดินก็ได้ใช่ไหมในวัดเนี่ยก็ประพฤติทุดงคุณทั้ง13 ข้อได้บางคนที่จาริกไปต่างที่ต่างถิ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีน้ําพกไปเนี่ยก็ต้องอาศัยผ้ากรองน้ํานี่แหละเช่นไปเจอน้ําตามแม่น้ําลําธารก็กรองก่อนแล้วก็ค่อยฉันอย่างเงี้ยนะครับนะจึงมีความสําคัญนะครับแล้วก็เพื่ออาบัติได้ด้วยฉะนั้นตอนนี้เนาะใครมีผ้ากราบอยู่ก็ใส่ใจว่าเป็นผ้ากรองน้ําแล้วอธิษฐานใช้เป็นบริขารโจรนะครับถ้ามีขนาดใหญ่นะเช่นหรือว่าเป็นผ้ารับประเคนก็ได้นะถ้ามีขนาดใหญ่นะครับอย่างที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าขนาดเท่าไหร่นะครับต่อมากล่าวอธิษฐานกรณีอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าจํานวนหลายถึงก็เป็นอีมานิจีวรานิไปที่เหลือก็เหมือนกันนะครับปริขารโจรานิอธิษฐานนี้เป็นการลักษณะเปลี่ยนตามวิธีการของทางไวยากรณ์นั่นเองถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก็ใช้ภาษาไทยล้วนๆก็ได้นะครับข้าพเจ้าอธิษฐานท่านี้ให้เป็นท่าบริขารโจรข้าพเจ้าอธิษฐานท่าบริขารโจรนี้ก็ได้นะครับได้ลักษณะสองแบบเลยนะครับนี่ก็พูดไปแล้วกรณีที่ถ้าอยู่ห่างไกลออกไปก็คือนอกหัตถบาตรจะอยู่ในกุฏินั้นก็ได้แต่ไม่ได้อยู่ภายในหัตถบาตรหรืออยู่ที่กุฏิอื่นหรืออยู่อาวาสอื่นทั้งนั้นนะครับก็ใช้ลักษณะของการอธิษฐานแบบนี้นะครับอันนี้คงไม่พูดซ้ำนะทีนี้มาพูดถึงกรณีที่เราเก็บนะครับเก็บผ้าไว้ให้กับโยมแม่หรือโยมมารดาเนี่ยนะครับอันนี้สามารถทำได้โดยไม่มีโทษทำได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านบอกว่าพระหูนี้เอกโตกตวาอาทิฐาตุมปิวัตติมาตุอาทีนมัฏฐายะทัพปิเตนติโนสตาภิกษุแม้จะกระทำผ้าจีวรหลายๆผืนรวมกันแล้วอาทิฐานเป็นบริขารโจรก็ใช้ได้เมื่อผ้าจีวรที่ไม่ได้อาทิฐานภิกษุเก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่มารดาเป็นต้นก็ไม่มีโทษกรณีนี้ท่านมีคำอธิบายไว้นะครับ
คือที่บอกว่าไม่มีโทษในกรณีที่เก็บไว้เพื่อมารดาหรือว่าเก็บไว้แลกเภสัชเนี่ยคือต้องทําจนชนิดที่ว่าจําแนกหรือแยกออกไปแล้วนะว่าผ้าผืนนี้เนี่ยเป็นส่วนของเภสัชผ้าผืนนี้เป็นส่วนของมารดาแล้วเปลื้องจากความเป็นส่วนของตนอย่างนี้นะครับถึงจะไม่มีกิจที่จะต้องอธิษฐานแต่ถ้าเก็บไว้ในกุฏินั่นแหละเป็นของของเรานั่นแหละแต่คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้โยมแม่อย่างนี้ต้องอธิษฐานอยู่นะครับไม่ได้นะซึ่งไม่ใช่เฉพาะให้โยมแม่แต่เอาไปเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนหรือว่าผาติกรรมนะครับเอาไปแลกกับพวกเภสัชต่างๆเราก็ได้หมดนะครับทําได้แต่ต้องแยกไว้แล้วไม่ใช่แบบปัจจุบันนะที่ว่าเอาไปเก็บไว้ในกุฏิแล้วบอกฉันไม่ต้องอธิษฐานก็ได้เนี่ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ยังคงเป็นอาบัติอยู่นะครับไม่สามารถเลื่อนได้แต่แม้ถึงเก็บไว้ในกุฏิก็จริงแต่เลื่อนได้อย่างนี้นะครับคือแยกไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยใส่ใจไว้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นอันเนี้ยไม่เป็นอาบัตินะแต่โดยมากเราไม่ได้คิดกันอย่างนั้นนะสิเนาะเราไม่ได้คิดไปล่วงหน้านะได้รับผ้ามาก็เก็บไว้นะครับแล้วก็บางท่านไม่ได้ทําอะไรกับผ้าเหล่านั้นเลยไอ้นี้เนี่ยเป็นแน่นอนนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังมากๆไว้เนาะตรงนี้นะเพราะว่าเป็นอาบัติได้ง่ายเพราะปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่ากิจนิมนต์เกี่ยวกับการที่ไปโปรดญาติโยมเกี่ยวกับงานอาวมงคลก็คืองานศพเนี่ยน่าจะมีเกือบทุกพื้นที่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็แก่ชราไปตามลําดับใช่ไหมครับก็เรียกว่าคนเก่าเสียชีวิตไปหรือตายไปคนใหม่ก็แก่ชรามาแล้วเดี๋ยวนี้ก็บางทีไม่ได้เสียชีวิตตามอายุขัยนะครับอาจจะด้วยเหตุอื่นใช่ไหมเป็นอาการแล้วมรณะก็มีใช่ไหมยังไม่ได้ถึงอายุขัยอย่างนี้ก็มีหลากหลายฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะไปได้ผ้าเหล่านี้มาค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องก็เรียกว่ามีวิธีการจัดการให้ดีไม่งั้นก็เป็นอาบัติอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้าเราไม่รู้นะครับเนี่ยคือประโยชน์ของการเรียนรู้ว่าวินัยพระวินัยในส่วนเบื้องต้นนะก็คือยังไงเราสามารถเลื่อนตัวเราเองอ่ะจากอาบัติที่จะพึงมีได้นะครับพูดง่ายว่าก่อนที่จะไปสอนคนอื่นได้อ่ะก็ต้องเอามาทําให้ตัวเองไม่เป็นอาบัติก่อนนะครับในส่วนเบื้องต้นนะตรงนี้ท่านก็รวบรวมประพันธ์เป็นคาถานะครับว่าผ้าเก็บไว้แก่มารดาเป็นต้นเนี่ยไม่เป็นวิสกิยะก็คือว่ายังวัดถังที่กุณารัตถังกตังมาตาทิสันตะการนิสกิยังนะโหติติตะมาหุวินยันยุโดผ้าใดภิกษุได้แล้วกระทําให้เป็นส่วนของมารดาเป็นต้นท่านผู้รู้พระวินัยทั้งหลายกล่าวว่าผ้านั้นไม่เป็นนิสกิยะก็คือไม่จําเป็นต้องสละนั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วนะก็ใส่ใจให้ถูกต้องนะใส่ใจให้ถูกต้องนะครับแต่ส่วนตัวถ้าถามว่าส่วนตัวบริหารยังไงคือพอได้อ่ะไม่รอให้ลืมนะครับส่วนตัวกับผมหรืออาตมาเนี่ยก็คือไม่ว่าจะไปงานอะไรก็แล้วแต่เพราะบางทีเราไม่จําเป็นต้องออกเสียงก็ได้ใช่ไหมเมื่อเราได้ผ้ามาแล้วนะจะอธิษฐานตรงนั้นเลยอธิษฐานทั้งไตรเลยถ้าเกิดเป็นไตรใหญ่เราเริ่มมีปัญหาการเยอะบางทีเขาเรียกว่าทอดไตรใหญ่เราก็อธิษฐานเลยอิมานิปริขาระจูรามิอธิษฐานทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวแค่นี้เลยเสร็จแล้วจะเอาไปจัดการยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเราไปเจอเพื่อนภิกษุที่ท่านมีผ้าเก่าหรือท่านต้องการเราก็ถวายไปเลยหรือบางทีเรามีโอกาสไปสถานที่บางที่บางถิ่นที่ไปบูชาเจดีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แต่ตอนที่สมมุติยังไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่รู้จะให้ใครยังไม่มีใครขาดแคลนนะหรือยังไม่รู้จะไปทําบุญที่ไหนเก็บไว้เราก็ไม่มีโทษเพราะเราอธิษฐานเป็นบริขารโจรไปแล้วอย่างนี้ก็จะดีกว่านะครับแล้วต่อมาเราจะไปให้แก่โยมมารดาหรือจะเอาไปแลกกับพวกเภสัชต่างๆก็ทําได้อย่างนี้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัตินะครับทีนี้มาดูผ้าที่ไม่ต้องอธิษฐานผ้าที่ไม่ต้องอธิษฐานเนี่ยท่านบอกว่าจําพวกฟูกเตียงฟูกต่างเป็นต้นนะหรือผ้าปูนอนที่ท่านถวายไว้เป็นบริขารประจําเสนาสนะคือกรณีพอฟังอย่างนี้บางคนก็ตกใจเอ้าแล้วที่มันประจําอยู่ที่ห้องที่กุฏิล่ะถ้ากรณีผ้านั้นน่ะไม่ใช่เป็นของเรามาแต่เดิมคือก่อนเรามามันก็อยู่ประจําอยู่ที่นั่นแหละนะซึ่งเดี๋ยวนี้วัดที่มีกุฏิสําหรับอาคันตุกะก็จะมีนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ประจําอยู่เสนาสนะเพื่อไว้ต้อนรับอาคันตุกะทั้งหลาย
เราในฐานะที่เป็นอาคันตุกะไปนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปอธิษฐานหรืออะไรใดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีโทษเพราะว่าผ้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นผ้าประจําเสนาสนะนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอธิษฐานใช้สอยใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้มีโทษใดๆเลยนะหรือพวกฟูกจำพวกฟูกนะฟูกเตียงฟูกต่ำอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องอธิษฐานกันที่ท่านแสดงไว้ลักษณะเนี้ยนะครับพูดง่ายๆว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นบริขารส่วนตัวของภิกษุแต่ถ้าเป็นผ้าบริขารของตนนะต้องอธิษฐานใช้นะที่ไม่มีกิจด้วยการอธิษฐานเนี่ยเพราะเป็นบริขารประจำเสนาสนะนะอันนี้เรามารู้แล้วทีนี้มาดูการขาดอธิษฐานบ้างเรารู้แล้วว่าอย่างเนี้ยอธิษฐานแล้วก็ใช้สอยได้แล้วกรณีที่ขาดอธิษฐานนะเป็นอย่างไรนะนี่ไม่พอเนาะก็เลยเอาไปไว้ข้างๆการขาดอธิษฐานหรือว่าผ้าที่จะขาดอธิษฐานได้เนี่ยจะมี8ประการด้วยกันนะลักษณะนะ8ประการก็คือมีอะไรบ้างท่านบอกว่าจีวรที่อธิษฐานแล้วโดยประการดังกล่าวมาทั้งหมดนะคือจะเป็นพวกบริขารโจรนะจะเป็นผ้าปูนอนนะพวกผ้านิสิตนะผ้าปูนั่งผ้าชิดปากอะไรก็แล้วแต่นะจนกระทั่งท่านไตรจีวรนะท่านบอกว่าย่อมละการอธิษฐานไปด้วยเหตุ8อย่างเหล่านี้อันนี้คือโดยสามัญ นะผ้า9ชนิดจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ขาดอธิษฐานไปด้วย8อย่างเหล่านี้มีอะไรบ้างมีอันที่1คืออัญญสาทานีนะด้วยให้แก่บุคคลอื่นนะ2อัจฉินนิตวาคหานีนะด้วยถูกชิงยึดเอาไป3วิสาสะคาหีนะด้วยถูกถือเอาโดยวิสาสะ4หีนายาวัตนีนะด้วยเวียนไปเป็นคนเลว5สิกขาปัจจักขานีนะด้วยการบอกคืนสิกขา6กาลังกิริยายะด้วยการกระทำกาละตายหรือมรณภาพนั่นเองนะ7ลิงคปริวัตนีนะด้วยการเปลี่ยนเพศไป7ปัจจุทรณีนะด้วยการถอนอธิษฐานออกนะจะมี8ประการนี้เท่านั้นนะครับมาดูคำอธิบายแต่ละอันก่อนข้อ1ง่ายอยู่แล้วเนาะด้วยให้แก่บุคคลอื่นชัดเจนแล้วนะให้ใครก็ตามขาดอธิษฐานเลยนะครับเมื่อขาดอธิษฐานเลยเราเป็นอาบัติไหมไม่เป็นละเพราะอะไรผ้านั้นก็เป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยนะครับนี่ขานอนอธิบายข้อ2อัจฉินตวาฆานีนะด้วยถูกชิงเอาไปถูกชิงเอาไปก็คือพวกโจรเป็นต้นนะหรืออย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอาจจะเป็นประชาอาจารย์เราหรือเราผ้าของเราไปเนี่ยก็จัดอยู่ในถูกโจรชิงเอาไปนะกรณีเราให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยแต่ว่าโดนชิงเอาไปแล้วเนี่ยนั้นก็ขาดอธิษฐานไปเหมือนกันนะครับผ้ามันก็ขาดอธิษฐานไปกรณีเนี้ยสมมติเขาให้เราคืนมาใหม่เป็นยังไงครับผ้านั้นก็จัดอยู่ในฐานะที่เป็นอติเรกจีวรเราจำเป็นต้องอธิษฐานใหม่นะครับกรณีอย่างนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยเอาแล้วเราต้องทำยังไงอย่างนี้ต้องอธิษฐานใหม่นะครับแต่ถ้าให้ยืมใส่ชั่วครั้งชั่วคราวจำเป็นต้องอธิษฐานใหม่ไหมไม่จำเป็นนะสมมติเพื่อนของเราเปิดซักผ้าหมดเลยลืมแล้วมีกิจที่จะต้องไปข้างนอกถ้าไม่มีจีวรมายืมจีวรของเรานะครับเราให้ยืมกรณีอย่างนี้ได้นะครับเพราะอะไรไม่ได้อยู่ในหนึ่งในแปดข้อกระจายเนี่ยที่จะทำให้ขาดอธิษฐานขวดน้ำไปอย่างทีนี้ข้อ3ด้วยถูกถือเอาโดยวิสาสะเดี๋ยวจะขออธิบายโดยละเอียดข้างหน้านะก็ข้อนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงถือเอาโดยวิสาสะนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของการถือเอาโดยวิสาสะอยู่ไม่ใช่ว่าเราอยากได้ไปแล้วก็บอกว่าเราถือเอาโดยวิสาสะต้องมีองค์ของเขาอยู่นะครับในการถือวิสาสะเดี๋ยวจะพูดโดยพิสดารข้างหน้านะครับ
ข้ามมาข้อสี่ก่อนด้วยเวียนไปเป็นคนเลวตรงนี้เนี่ยท่านหมายถึงว่าเปลี่ยนกลับไปเพื่อเป็นคฤหัสถ์หมายถึงหมุนไปด้วยการหมุนผ้าขาวนะครับด้วยตั้งใจว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์ทั้งที่มีศีลอยู่แล้วนะกรณีอย่างนี้นะครับก็อาธิษฐานนะคือพูดง่ายว่าเหมือนกับเช่นไปเข้ารีดยรถีเป็นต้นเนี่ยเวียนไปเป็นคนเลวของกรณีของพระนะก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ผ้านั้นก็จะขาดอธิษฐานไปคือไปเป็นแบบเอาไฟกระแสโคมเป็นอยู่เขาเรียกว่าไม่ควรนะครับต่อมาห้าด้วยการบอกคืนสิกขาตรงนี้ก็คือด้วยการบอกคืนสิกขาของภิกษุที่ดำรงอยู่ในเพศภิกษุนั่นเองก็ภิกษุใดดำรงอยู่ในเพศภิกษุนั่นแหละบอกคืนสิกขาจีวรถึงแม้จะพร้อมกายของบุคคลนั้นก็ย่อมขาดการอธิษฐานไปเข้าใจใช่ไหมครับถ้าใครศึกนะจะรู้เลยพระที่เคยศึกใครที่บวชพระมาก่อนเราจะห่มดองใช่ไหมไม่บัดเจ้าอาวาสหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถ้าไม่ได้ไปในวันนั้นพระอาจารย์ขออนุญาตครับพระอาจารย์เป็นมนุษย์นะแล้วเขาข้อรู้เรื่องที่เราแต่เรามักนิยมไปลากับภิกษุเยอะกว่านั่นแหละเสร็จแล้วเมื่อการเรากล่าวลาสิกขาไปนั่นแหละเพราะนั้นเรายังไม่ได้เครื่องจีวรขอโอกาสครับท่านพระอาจารย์ครับผมแต่ว่าผ้านั้นเนี่ยก็ผ่านอธิษฐานพระอาจารย์ขออนุญาตครับรู้สึกมีเสียงแทรกมานะครับครับพระอาจารย์ครับรบกวนคนที่เสียงภาษาเหนือนะไม่ยอมปิดไมค์นะครับเสียงแทรกครับให้เจ้าท่านพระอาจารย์เสียงค่อนข้างจะแทรกมากเลยครับท่านอาจารย์รบกวนทั้งแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยใช้ความสงบในการเรียนด้วยครับความปิดไปด้วยปิดเสียงให้หน่อยนะครับแอดมินปิดเลยครับไม่ต้องไปแก้นะครับเพราะไม่มีกติกาและมารยาทเลยครับโฆษณานะครับปิดครับวันนี้ไปกินฟังมีเสียงแทรกอยู่นะอาตมาไม่รู้วิธีปิดจริงๆไม่รู้จะปิดยังไงเปิดไมค์นี่อยู่ห้องอะไรครับเพื่อนช่วยดูหน่อยค่ะทางบอกว่าอยู่ในซูมครับชื่อฝนพันธ์ครับฝนพันธ์ครับห้องอะไรคะ1-4ค่ะอันนี้คือห้องรวมนะเขาปิดไปแล้วค่ะตอนนี้ปิดไมค์เรียบร้อยครับจะบรรยายต่อเลยค่ะสาธุสาธุอนุโมทนานะต่อมานะครับก็ข้อที่6นี่ก็ไม่ต้องอธิบายนะก็คือมรณภาพมีชัดเจนอยู่แล้วสมมติเรามรณภาพไปนะครับผ้านั้นก็ไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วนะขาดประเคนไปนะที่ขาดประเคนก็เรียกว่าขาดอธิษฐานไป7ลิงคปริวัตตานีนะด้วยการเปลี่ยนเพศไปคือด้วยการปรากฏเป็นเพศหญิงแก่ชายหรือปรากฏเป็นเพศชายแก่หญิงกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เช่นเราจากเราเป็นพระนะครับพอเปลี่ยนเพศปุ๊บเราไปเป็นภิกษุณีผ้านั้นของเราเนี่ยขาดอธิษฐานนะครับเราจำเป็นจะต้องอธิษฐานใหม่ก็คือเป็นเพศภิกษุณีนั่นแหละอธิษฐานใหม่ในทางกลับกันถ้าเกิดภิกษุณีเปลี่ยนเพศมาเป็นภิกษุนะจากเพศหญิงมาเป็นเพศชายนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้คงจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าการกรณีที่จะจากกลับเพศนะครับจากเพศหญิงจากเพศชายไปเป็นเพศหญิงได้เนี่ยท่านบอกว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมที่มันส่งผลแบบทันทีนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของพระโสริยะเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาพูดถึงกันเพราะว่าจะมีแสดงถึงในเรื่องของการประเคนด้วยก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็ขาดประเคนเหมือนกันถ้ามีการกลับเพศทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับข้อ8นะครับก็คือด้วยการขออธิษฐานออกอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเช่นว่าเราอธิษฐานเป็นอะไรเป็นบริขารโจรเราเคยอธิษฐานว่าอิมัมบริขาระโจรังอธิษฐานนี้นะภายหลังเราก็ถอนอธิษฐานท่าผืนนั้นแล้วว่าอิมังนะบริขาระโจรังปัจจุทรามิอย่างนี้นะครับก็
จัดว่าเป็นการขออธิษฐานผ้านั้นก็ตั้งอยู่ในฐานะอดีเรกจีวรนะครับถ้าเกิดเก็บไปเกิน10วันก็จะมีอาบัติได้นะครับทีนี้ในส่วนที่พิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือไตรจีวรเดี๋ยวเราพูดถึงลักษณะการถือวิสาสะก่อนเนาะที่จะอยู่ในข้อ3นะครับการถือวิสาสะที่บอกว่ามีองค์ของเขานะครับก็คือว่าเป็นพุทธพจน์เลยนะครับตรงนี้นะเป็นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้นะครับมีใจความอย่างนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวปัญจหังเคหิสมานาคตัสสะวิสาสังคเหตุงสัตติโภจะโหติสัมพัตโตจะอารัปปิโตจะชีวติจะชานาติจะคหิเตเมอัตโนอัตมโนภวิสติสตินะฮะอันนี้ภวิสติกับสติเนาะภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณสมบัติ5ประการนะครับหรือ5อย่างถือวิสาสะได้คือ1เคยเห็นกันมา2เคยพบกันมา3เคยบอกอนุญาตไว้4เจ้าของยังมีชีวิตอยู่5รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเจ้าของจะพอใจคือพูดง่ายๆว่าการถือวิสาสะเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยองค์เหล่านี้แต่ว่าท่านบอกว่าถ้าไม่ครบ5มี3อย่างก็ได้มี3อย่างคืออะไรก็คือเอาข้อ1มารวมกับข้อ4และข้อ5นะครับคือเคยเห็นกันมา3เหล่านี้เนี่ยหมายถึงเป็นเพื่อนกันนะครับแต่จำแนกออกมาเขาเรียกว่าให้เห็นคืออย่างน้อยคือต้องรู้จักกันนะว่าอย่างนั้นเนี่ยเคยเห็นกันมานะครับเจ้าของยังมีชีวิตอยู่รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเจ้าของจะพอใจจึงจะถือวิสาสะได้นะครับคือไม่ใช่โอ้ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเลยแล้วไปถือวิสาสะหรือแม้กระทั่งเป็นอริกันเลยคือเป็นศัตรูกันเลยไม่ได้ชอบพอกันเลยเห็นจีวรเขาตากอยู่นะถือวิสาสะเอามาไม่ใช่อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะโดนปรับอาบัติอะไรได้นะครับต่อมานะครับเคยคบกันมาเจ้าของยังมีชีวิตอยู่รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเจ้าของจะพอใจเหมือนกันนะครับเคยเห็นกันมานี่อาจจะไม่ได้สนิทเท่าเคยคบกันมาเคยเห็นกันเผินๆรู้ว่าเอ๊ะอยู่วัดเดียวกันหรืออะไรนี่อาจจะอย่างนั้นแต่เคยคบกันมาเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทเพิ่มเติมละนะครับนี่นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถ้าเราถือมาเขาก็พอใจนะครับ3อย่างนี้ต่อมาประการที่3เคยบอกอนุญาตไว้ก็มารวมกับข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับฉะนั้นจะต้องมีเขาเรียกว่าลักษณะ3อย่างนะครับเคยบอกอนุญาตไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทกันมากหรอกแต่บอกไว้เลยว่าเออถ้าเกิดท่านจีวรนะครับขาดหรือไม่พอนะครับผมเก็บจีวรของผมไว้ในตู้นี้นะท่านอ่ะไปเอามาได้เลยนะครับไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมาแจ้งลักษณะนี้นะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆถ้าเราโดนชิงเข้าไปหรือถ้าเราเก่าแล้วแหละอยากได้ชุดใหม่ก็ไปหยิบมาโดยการถือวิสาสะอย่างนี้ไม่มีโทษนะครับเพราะว่าอะไรเพราะท่านได้เคยบอกอนุญาตไว้เจ้าของยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเจ้าของจะพอใจเขาพอใจด้วยนะแต่ถ้าเกิดเขาบอกอนุญาตไว้ลักษณะนั้นก็คงจะพอใจแล้วแหละเนาะถ้าตอนนั้นก็ยังดีกันอยู่ด้วยนะครับยังไม่ได้มีการทะเลาะกันทีนี้ตรงนี้เนี่ยท่านได้ประพันธ์นะครับประพันธ์เป็นคาถาไว้นะก็คือเป็นคาถาที่การขาดอธิษฐานคาถานี้นะครับมีความน่าสนใจอยู่ที่เขาเรียกว่าบรรทัดสุดท้ายหรือสองบาทสุดท้ายนะที่เหลือก็จะเหมือนกันเนาะพูดอีกครั้งแล้วกันนะก็ถือว่าท่านประพันธ์ไว้เป็นคาถาก็เผื่อท่านใดอยากจะท่องไว้นะครับถ้าท่องอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยก็จะกำหนดจดจำไม่ง่ายนะครับก็อยู่ในวินิยวินิจฉัยนะครับคาถาที่565แล้วก็566ติดต่อกันนะครับทานีนัชชะคาเหนะวิสาสะคาอานีนะจะทีนายวัตนีนามิสิกขายะจะปหานะโตปจุทาระวินาเสหิลิงคสะปริวัตนาสภังพิชติชตินะครับทิฏฐานังขิทัพาเวติจีวรังท่านบอกว่านะครับจีวรทั้ง9ประเภทย่อมขาดอธิษฐานไปด้วยเหตุ8อย่างคือด้วยการให้แก่ผู้อื่นด้วยการถูกโจรชิงนะเป็นต้นชิงเอาไปด้วยการถูกถือเอาไปโดยวิสาสะด้วยการเวียนไปเป็นคนเลวด้วยการลักศีลขา
ด้วยการถอนอธิษฐานด้วยความที่นั่นแห่งชีวิตก็คือตายนั่นเองนะครับด้วยการเบียดเบียนไปส่วนภาคไรครองที่มีความพิเศษขึ้นนะนะย่อมละอธิษฐานไปในเมื่อเกิดมีช่องทะลุด้วยคือภาค8อย่างเนี่ยไม่ใช่8อย่างต้องภาค6อย่างนะครับมีเหตุขาดอธิษฐานไปเนี่ยก็คือ8อย่างข้างต้นแต่ภาคไตรครองหมายถึงภาคที่อธิษฐานใช้เป็นภาคไตรครองนะครับกรณีเกิดช่องทะลุนะก็ขาดอธิษฐานด้วยก็เลยเพิ่มมาเป็นที่9คือมีความพิเศษจะเกิดได้เฉพาะภาคไตรครองเท่านั้นฉะนั้นภาคอื่นทั่วไปเนี่ยที่เราอธิษฐานใช้เป็นปริหารโจรหรือนิสิตนาอะไรเนี่ยจะขาดไปบ้างก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ละอธิษฐานนะครับทีนี้มาดูว่ากรณีภาคไตรครองหรือภาคไตรจีวรเนี่ยขาดอธิษฐานไปเนี่ยต้องขาดไปแค่ไหนถึงจะชื่อว่าขาดอธิษฐานนะเวลาที่มันทะลุหรือขาดท่านก็แสดงเป็นคาถานะครับไปว่าจตุรัตนารักุลาโอรังเอกทวินาติริยโตตินนัมปิทิคโตฉิตทังกินทะเตวะวิทัตติยาสำหรับผ้าหนึ่งประเภทคืออันตรวาสกจากริมด้านกว้างเลยเข้าไป4นิ้วพื้นด้านในเกิดมีช่องทะลุขนาดหลังเล็บนิ้วก้อยก็คืออย่างต่ำประมาณนี้นะครับสำหรับผ้าสองประเภทคือผ้าสังฆาติและผ้าอุตราสงก็คือหมายถึงจีวรนะครับจากริมด้านกว้างเลยเข้าไป8นิ้วพื้นด้านในเกิดมีช่องทะลุและผ้าทั้ง3ประเภทนี้เมื่อมีช่องทะลุด้านในพื้นที่เลยจากริมด้านยาวเข้าไปคือย่อมขาดอธิษฐานไปก็คือพูดง่ายว่าให้เรานึกถึงภาพจีวรที่เป็นผืนยาวๆหรือสบงนะครับกรณีที่เป็นด้านกว้างนะครับทั้ง3ผืนเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยเหมือนกันนะครับคือถ้าขาดเข้าไปนะครับเกิน1คืบเข้าไปนะครับจากชายเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าขาดอธิษฐานส่วนที่เป็นด้านกลางนะครับไปเปิดพัดลมแล้วก็เหมือนเป็นหวัดไปละก็คือกรณีถ้าเป็นผ้าสบงหรือที่เราเรียกอันตรวาสกนะครับก็คือจาก4นิ้วนะครับคือมี4นิ้วเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าสังคตินะครับก็คือจะเป็น8นิ้วนะครับผ้าสังคติกับผ้าอุตราสกก็คือผ้าจีวรนั่นเองนะครับ8นิ้วเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเขตที่จะทำให้เกิดการขาดอธิษฐานนะทีนี้กรณีที่เป็นผ้าอื่นๆน่ะจะขาดอธิษฐานมีผ้าอะไรบ้างท่านบอกว่ากรณีผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยถ้าเลยนะครับเลย4เดือนไปเนี่ยจะขาดอธิษฐานนะครับถ้าเลย4เดือนไปจะขาดอธิษฐานนะส่วนผ้าปิดฝีเนี่ยท่านบอกว่าจะขาดอธิษฐานไปก็ต่อเมื่ออาพาธหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผ้าปิดสีนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลยเวลานั้นไปก็เลยควรวิกลับไว้นะเดี๋ยวการวิกลับจะพูดถึงข้างหน้านะเพราะวันก่อนก็มีญาติโยมถามนะว่าเอ๊ะยังไงก็เรียกว่าวิกลับเนาะเป็นการวิกลับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกภิกษุบางทีก็ยังไม่เข้าใจเลยนะก็อนุโมทนาที่โยมสนใจที่จะทราบว่าเอ๊ะยังไงเรียกว่าวิกลับเดี๋ยวจะพูดโดยรายละเอียดข้างหน้าเลยนะครับโดยละเอียดทีนี้เรามาดูวิธีการนะท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เราจะมีการปากผ้าเวลาที่มันชำรุดหรืออะไรเนี่ยท่านจะทำอย่างนี้นะครับก็คือว่าเบื้องต้นหรือขั้นแรกเนี่ยให้ดามผ้าหรือปะลงไปในที่ชำรุดก่อนภายหลังจึงเลาะส่วนที่ชำรุดออกถ้าทำอย่างนี้นะครับการอธิษฐานผ้าของภิกษุนั้นยังไม่ขาดไปนะคือสมมติมันขาดตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ไปปะก่อนแล้วค่อยตัดตรงนั้นส่วนที่มันขาดออกอย่างนี้ก็ได้นะครับไปดามนั่นกรณีที่เรียกว่าดามคือหมายถึงเอาของเก่าออกด้วยนะครับถ้าไม่ได้เอาของเก่าออกก็ไม่มีปัญหา
รณีที่มันชำรุดแล้วถามว่าทำไมเราป่าก่อนแล้วค่อยรอเพราะถ้าเราล้อก่อนมันจะมีแผลเขาเรียกว่าขนาดของมันกว้างกว่าที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับอย่างนี้มันก็เลยสามารถทำให้ขาดอธิษฐานไปได้ทีนี้กรณีสำหรับจีวรสองชั้นที่ท่านใช้คำว่าจีวรหรือผ้าสองชั้นก็ไม่มุ่งถึงสังฆติอย่างเดียวเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนะครับบางทีช่วงฤดูหนาวหรือบางพื้นที่ที่หนาวมากๆอาจจะทำจีวรสองชั้นก็ได้หรือจีวรสังฆติเป็นสี่ชั้นนะครับอย่านึกถึงประเทศไทยเรานะประเทศไทยเราคงไม่มีใครผมจีวรสองชั้นนะเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนนะกรณีถ้าเป็นจีวรสองชั้นนะครับถ้าเมื่อชั้นหนึ่งเกิดเป็นช่องทะลุหรือคลาดไปการอธิษฐานยังไม่ขาดอันนี้ก็ฉะนั้นกรณีที่มันอยู่เกิดเป็นที่ชายจีวรหรือชายสังฆติก็ให้รู้นะครับถ้าตรงนั้นยังไม่ถือว่าอธิษฐานขาดนะครับไม่เป็นนะครับต่อมาท่านบอกว่าภิกษุทำจีวรผืนเล็กให้เป็นผืนใหญ่หรือกระทำผืนใหญ่ให้เป็นผืนเล็กการอธิษฐานก็ยังไม่ขาดนะครับเมื่อจะต่อริมสองข้างเข้าที่ตรงกลางถ้าตัดออกก่อนแล้วภายหลังจึงค่อยเย็บติดกันการอธิษฐานย่อมขาดไปคือถ้าตัดออกก่อนแล้วมาเย็บอธิษฐานขาดแต่ถ้าเย็บต่อกันก่อนภายหลังจึงค่อยตัดออกยังไม่ขาดอธิษฐานงงไหมก็คือสมมติเป็นผ้ามันเป็นผืนหนึ่งนะมันชำรุดตรงนี้แล้วก็เอาชายสองข้างมาต่อเข้ากันแล้วก็ค่อยตัดตรงชำรุดต่อนะครับปีดออกไปเป็นทางยาวเออไม่ขาดอธิษฐานไม่ขาดอธิษฐานนะครับจ้าครับขอกราบครับครับผมถ้าสังฆติชั้นเดียวนี้อธิษฐานได้ไหมครับสังฆติชั้นเดียวอธิษฐานได้ไหมเดี๋ยวให้คำตอบตอนท้ายชั่วโมงนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้ทำคำถามให้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เป็นคนแรกแม้เมื่อใช้ให้พวกช่างย้อมซักนะครับทำให้เป็นผ้าขาวไปแล้วก็ตามการอธิษฐานก็ยังคงเป็นการอธิษฐานอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับแสดงว่ายังไงกรณีมันซีดมากๆหรือพวกช่างย้อมซักเนี่ยเขาเอาไปกัดสีก่อนนะปัจจุบันก็เรียกว่าช่างที่เขาเอาไปกัดสีใช่ไหมครับเพื่อจะให้ย้อมติดดีๆคือต้องให้ไปเป็นสีตั้งต้นน่ะก็คือเป็นผ้าขาวอ่ะจะย้อมได้ง่ายหรือสะดวกใช่ไหมครับก็เลยอย่างนี้ไม่ขาดอธิษฐานนะครับยังถือว่าการอธิษฐานก็ยังคงอยู่นะครับตรงนี้นะบางที่ก็จะข้ามไปนะเพราะว่ารู้ไปบางทีก็อาจจะงงๆไปพูดถึงช่องทะลุที่กล่าวว่ามีขนาดเท่าหลังเล็บนิ้วก้อยนั้นท่านแสดงถึงขนาดอย่างเล็กสุดนะที่ทำให้ผ้าไตรกรองขาดการอธิษฐานฉะนั้นใหญ่กว่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะใหญ่กว่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะบางอย่างก็ข้ามไปเนาะทีนี้จะมาพูดถึงวิกัปปนาหรือการวิกัปจีวรนะครับจะมี2 อย่างก็คือมีการวิกัปต่อหน้านะคือสัมมุขาวิกัปปนาแล้วก็ปรมุขาวิกัปปนาวิกัปรับหลังจะมีการวิกัปสองประเภทนะแต่ปัจจุบันเนี้ยคิดว่าไม่มีใครใช้การวิกัปแล้วแต่รู้ไว้นะครับรู้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เผื่อใครบางท่านเนี่ยไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเช่นเป็นสอนนักธรรมเป็นอาจารย์สอนนักธรรมถ้าไม่เข้าใจอธิบายผิดนะครับผมพูดได้แค่นี้เลยเออแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเพราะอะไรคนที่เขาเรียนกับเราอ่ะก็เข้าใจว่าโอ้อาจารย์รูปนี้บวชมาก่อนแหมแล้วท่านได้นักธรรมเองแล้วท่านมาสอนเราแค่นักธรรมดีเป็นต้นนะครับท่านก็คงจะสอนเราถูกนั่นแหละแล้วเขาก็จะจำแบบผิดๆไปนะครับแล้วเกิดเขาไปเผยแพร่ไปพูดต่อเนี่ยมันก็จะผิดไปกันเป็นทอดๆเนาะมันก็ไม่สามารถทรงศาสนาไว้ได้นะเพราะศาสนาจะทรงไว้ได้เนี่ยนะครับปริยัติส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นปริยัติที่ถูกต้องที่นำมาดีตามลำดับของอาจารย์นะครับแล้วก็เราไม่มีโทษด้วยทั้งที่เราสอนเขาก็เจตนาดีนั่นแหละอยากให้เขารู้ใช่ไหมครับให้เขาเข้าใจถูกแต่พอเอิ้นเรารับมาแล้วมันผิดมาแต่เดิมอ่ะแล้วอาจารย์ของเราอาจจะจำมาผิดก็ได้พอมาถึงรุ่นเราก็จะเป็นไปได้เราไม่ถูกหรอกนะเพราะบางทีฟังต่อๆกันมาโดยไม่ได้อ้างอิงจากคัมภีร์ก็มีโอกาสที่จะผิดได้อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
ให้เรารู้ไว้เพื่อไปบอกกล่าวหรือสอนต่อแต่บางอย่างเราอาจจะไม่ได้ทำนะเราอาจจะไปใช้วิธีการอธิษฐานเป็นบริขารโจรแทนหรืออะไรอย่างนั้นที่มันสะดวกกว่าก็ได้นะครับแต่ก็ควรที่จะทราบไว้กรณีถ้าเป็นวิกัปต่อหน้านะครับถ้าภาพผืนเดียวอยู่ในหัตถบาทท่านก็จะบอกว่าอิมังจีวรังวิหังวิกัปเปมิข้าพเจ้าวิกัปผ้านี้แก่ท่านถ้าเป็นผ้าหลายผืนก็แค่เป็นเปลี่ยนเป็นอิมานิจีวรานิแค่นั้นเองนะครับข้าพเจ้าวิกัปผ้าเหล่านี้แก่ท่านกรณีอยู่ห่างหัตถบาทเหมือนกันนะครับอธิษฐานอยู่ในหัตถบาทก็มีนอกหัตถบาทก็มีวิกัปก็เช่นเดียวกันเอตังจีวรังวิหังวิกัปเปมิข้าพเจ้าวิกัปผ้านั้นแก่ท่านถ้าเป็นหลายผืนก็เป็นเอตานิจีวรานินะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับข้าพเจ้าวิกัปผ้าเหล่านั้นแก่ท่านนะก็คือการวิกัปทำได้ลักษณะนี้นะครับต่อหน้าทีนี้ปัดจุดทอนหรือถอนวิกัปตรงนี้แหละต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะหลายคนพอให้วิกัปปุ๊บแล้วไม่ปัดจุดทอนนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าปัดจุดทอนหรือถอนวิกัปไปแล้วเนี่ยถ้ามันนั่นแหละจะไม่ได้วิกัปงงไหมครับมันจะต่างกันกับการอธิษฐานพวกผ้าไตรครองหรือบริขารโจรนะเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถอนที่เราเรียกกันว่าปัดจุดทอนเรียกกันเหมือนกันนะครับเรียกถอนอธิษฐานผ้าจะเป็นอดิเรกแต่ตัวนี้เนี่ยการถอนวิกัปนั่นหมายถึงสามารถใช้สอยได้ถ้าไม่ถอนวิกัปใช้สอยไม่ได้นะครับอันนี้คือความต่างจริงๆตรงนี้ควรจะบอกว่าอนุญาตให้ใช้สอยละกันแต่เรามักจะเรียกว่าถอนวิกัปนะก็คือเป็นคำพูดที่เราเข้าใจกันหรือติดปากไปแล้วมาดูนะครับว่าการถอนวิกัปของผ้าที่วิกัปไปแล้วเนี่ยหรือเรียกว่าการอนุญาตให้ใช้สอยเนี่ยใช้คำว่าอย่างไรนะครับท่านใช้ว่าไมหังสันตกังปริคุณชะวาวิสัชเชหิวายถาปัญญังวากโรหิถ้าเป็นส่วนของข้าพเจ้าท่านจงใช้สอยจงสละหรือจงกระทำตามกิจอันสมควรเถิดถ้ากรณีหลายผืนนะครับก็ไมหังสันตกานิปริคุณชะวาวิสัชเชหิวายถาปัญญังวากโรหิถ้าทั้งหลายเป็นส่วนของข้าพเจ้าท่านจงใช้สอยจงสละหรือจงกระทำตามกิจอันสมควรเถิดเห็นไหมครับจึงบอกว่าอนุญาตให้ใช้สอยเนี่ยจะเหมาะสมกว่าเพราะบางคนพอบอกว่าให้ถอนวิกัปหรือปัดจุดทอนเนี่ยจะตีความผิดหรือเข้าใจผิดนะครับพูดง่ายว่าเวลาเราได้ยินได้ฟังมาเราจะบอกว่าการทำวิกัปคือทำให้เป็นสองเจ้าของคงจะเป็นเพราะเหตุนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเป็นส่วนของข้าพเจ้าท่านจงใช้สอยจงสละหรือจงกระทำตามกิจสมควรเถิดก็คือเขาให้ใช้สอยในส่วนของเขาได้หรือไปทำอะไรก็ได้จะสละก็ได้หรือก็ทำตามกิจอันสมควรเถิดก็คือเอาไปอธิษฐานเป็นบริขารโจรก็ได้เอาไปอธิษฐานเป็นผ้าไตรครองมันก็ได้กิจที่จะต้องมาถอนอีกไม่มีแล้วนะครับหรือจะใช้สอยอย่างนั้นเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะผ้าอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าผ้าที่วิกัปไว้การถอนวิกัปนั่นแหละเป็นการอนุญาตให้ใช้สอยนะครับแต่เรายังเรียกว่าผ้านั้นเป็นผ้าที่วิกัปนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะไม่ใช่ไปแบบอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้แล้วไม่ทำอะไรปล่อยไว้ลอยๆอย่างนั้นนะครับโดยมากที่เราได้รับการสอนมาก็คือทำแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับว่าท่านเนี่ยบอกไว้แล้วว่านั่นอ่ะเป็นความที่ผิดนะครับเป็นการที่ผิดและไม่ได้ผิดยุคเรานะครับผิดมาเป็นพันปีแล้วแต่เราเอาไอ้ที่ผิดมาพูดหรือว่ามาแนะนำกันนะครับปัจจุบันหลายๆคนเป็นอย่างนั้นนะมาดูกันต่อนะครับกรณีนี้จะพูดถึงอีกแบบหนึ่งนะคือระบุชื่อภิกษุอื่นตรงนี้เนี่ยตัวกับผมเมื่อตมาจะข้ามไปนะเพราะคิดว่ามันจะเสือเพราะว่าเป็นการทำที่มันซ้ำซ้อนเขาเรียกว่ายุ่งยากนะครับเสียงออกทีวีนะแต่ว่าทำไมจะเพิ่งใช้เสียงนะครับก็คือพูดง่ายว่ามีขั้นตอนที่ไม่ได้บอกกับเราโดยตรงเป็นการวิกัปโดยออกชื่อแก่บุคคลอื่นนะครับซึ่งเรียกว่ามันก็มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเอามาให้รู้ก็คือเดี๋ยวนำไปอ่านเองนะครับซึ่งจะมีอยู่ในเขาเรียกว่าไฟล์ที่จะส่งให้ไปเนาะซึ่งจะมีเขาเรียกว่าเป็นการวิกัปรับหลังนั่นเองตอนนี้ให้เรารู้วิการวิกัปต่อหน้าก็พอแล้วเพราะว่าถ้าจะทำจริงๆก็วิกัปต่อหน้านะครับถ้าใครแบบอุตส่าห์เรียนมาแล้วไปทำหน่อยนะ
เพราะวิกับรับหลังเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนะแต่ให้เรารู้ได้เลยว่าการวิกับก็คือการที่สามารถเอาผ้านั้นเนี่ยนะครับมาใช้สอยได้โดยที่เราไม่ต้องอธิษฐานใช้เป็นบริขารโจรหรือว่าเป็นผ้าไรครองนะครับมาดูคำอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งการเทสสอยผ้าที่วิกับแล้วนะครับถ้าภิกษุนะครับเป็นผู้ต้องการจะอธิษฐานให้เป็นผ้าสังกติเป็นต้นใช้สอยพึงทำการอธิษฐานก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้ไปใช้ตามสมควรนะครับก็คือไปใช้อะไรก็ได้หากไม่ต้องการใช้โดยชื่อว่าสังคติเป็นต้นก็ไม่ต้องกระทำการอธิษฐานการวิกับนั่นเองเป็นประมาณเพราะเหตุนั้นจึงไม่เป็นอติเรกจีวรเห็นไหมครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราทำขั้นตอนที่ท่านบอกว่าไปใช้สอยตามสมควรจะไปสละหรือใช้สอยหรือไปทำยังไงก็ได้ตามสมควรนั่นแหละเรียกว่าเป็นการวิกับนะผ้านั้นคือผ้าวิกับนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเก็บไปเกิน10วันก็ไม่เป็นอติเรกจีวรแล้วนะครับก็คือไม่มีอาบัติใช้สอยอย่างนั้นนั่นแหละนะครับท่านบอกว่าคำว่าด้วยอาการเพียงเท่านี้นะครับคือด้วยอาการกล่าวของเจ้าของผ้าครั้งแรกฝ่ายเดียวจะเก็บผ้าไว้ก็ควรคือถ้าเราทำแค่อย่างเดียวนะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไปไกลหน่อยอย่างนี้นะคือเราที่เป็นเจ้าของผ้าบอกแค่อย่างเงี้ยอิมังอิวะลังตัวอย่างที่กลับเตมีอย่างเงี้ยนะครับควรไหมก็คือควรที่ในฐานะที่ว่าเราจะไม่เป็นอาบัติแค่นั้นเองแต่เราไม่สามารถมาใช้สอยได้นะครับท่านบอกว่าด้วยอาการเพียงเท่านี้นะครับจะเก็บผ้าไว้ก็ควรมีการอธิบายว่าเมื่อภิกษุผู้เป็นเจ้าของผ้ากล่าวคำวิกับผ้าจบลงสามารถเก็บผ้าไว้ได้เพราะด้วยคำมีประมาณเท่านี้เท่านั้นก็เป็นอันสำเร็จกิจของการวิกับแล้วผ้านั้นย่อมไม่เป็นอริยกีวรเลยคือเมื่อเลย10วันไปไม่ก่อให้เกิดให้เป็นนิสสกีนะครับคือผ้าไม่เป็นนิสสกีนะแต่กรณีถ้าทำไว้แค่นั้นแล้วเราไปใช้สอยนะครับมีโทษแล้วนะมีโทษยังไงท่านบอกว่าเป็นปาจิตตีในเพราะการใช้สอยผ้าที่ไม่ได้ทำการถอนวิกับแก่ตนเองนะครับกล่าวว่าเป็นทุกข์กฎในเพราะการอธิษฐานและทุกข์กฎในการฉลาให้ผู้อื่นคือถ้าทำไม่แค่ขั้นตอนแรกอ่ะเราไปอธิษฐานหรือเราไปฉลาให้ผู้อื่นนะครับจะเป็นโทษนะคือถ้าทำแค่ขั้นตอนแรกนะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นโทษคือเมื่อวิกับไปแล้วเนี่ยต้องทำการปัจจุทรคือการถอนวิกับนะครับพอปัจจุทรหรือถอนวิกับไปแล้วแม้จีวรก็ยังจัดเป็นผ้าที่ได้วิกับอยู่นั่นเองยังไม่เป็นอดิเรกจีวรและผ้านั้นภิกษุผู้ต้องการจะอธิษฐานโดยชื่อว่าสังคติเป็นต้นก็สามารถอธิษฐานได้ส่วนภิกษุนอกนี้นะที่ไม่ต้องการในที่ฐานเป็นผ้าสังกติเป็นต้นก็ให้ทำเป็นจีวรที่วิกับไว้นั่นแหละแล้วใช้สอยเดินอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะมาดูความเห็นที่ผิดของเกจิอาจารย์แล้วปัจจุบันเนี่ยหลายคนสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะครับแล้วหลายคนก็เข้าใจว่าอย่างนี้ด้วยมาดูนะแต่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับจะอยู่ในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกานะครับท่านบอกว่าเกจิอาจารย์ให้ความเห็นว่าถ้าวิกับแล้วยังไม่ได้เวลาใช้สอยก็อย่าพึ่งถอนให้เก็บไปก่อนถึงเวลาใช้เมื่อใดค่อยให้ถอนวิกับถ้ามีการถอนก่อนจะเป็นอติเรกจีวรและเป็นนิสสกิยปาจิตตีตรงไหนที่ผิดครับก็คือตรงที่บอกว่าถ้ามีการถอนก่อนจะเป็นอติเรกจีวรและเป็นนิสสกิยปาจิตตีเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะการที่วิกับแล้วการถอนนั่นแหละผ้านั้นจึงเรียกว่าผ้าที่วิกับไว้วิปัตติวิโนทนีฎีกานะครับปฏิเสธความเห็นนั้นเพราะขัดต่อพระบาลีและอรรถกถา
ทั้งแนะให้ปฏิบัติตามที่พระอัตถกถาจารย์แนะนำนะครับเกจิอาจารย์เดี๋ยวมีเวลาจะอธิบายตรงนี้นะก็คือเวลาเราอ่านพระวินัยนะครับจะมีเยอะแยะเลยนะจะมีอัปเรมีเกจิมีวัคคันติมีอะไรเหล่านี้เราต้องรู้นะครับว่าคำเหล่านั้นเนี่ยท่านให้การยกย่องหรือเป็นอาจารย์ที่เสมอกับตัวหรือเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกับอาจารย์ของท่านหรือเป็นคำที่ไม่ควรถือเอานะครับจะมีวิธีการดูนะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ศึกษาตรงนี้นะครับไปอ่านพระวินัยเองนะไม่แน่ว่าจะเข้าใจได้เพราะบางทีไปยึดคำที่ผิดมานะครับแต่คำนั้นน่ะโดนปฏิเสธไปแล้วโดยผู้อื่นว่าคำนั้นน่ะไม่เหมาะไม่สมกับพระบาลีนะหรือว่าไม่สมกับอรรถกถาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนำมาพูดถึงนะอันนี้ที่ต้องเน้นมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโดยมากเราจะรับได้รับการสอนหรือแนะนำมาอย่างนี้แล้วหลายคนเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้ด้วยนะครับคือพอวิกัปให้ไปกล่าววิกัปไว้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแต่จริงๆวิธีการที่เราไปวิกัปเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยแต่ว่าเราไม่ได้อธิษฐานเป็นบริขารโจรนะครับหรือเราไม่ได้อธิษฐานใช้เป็นไตรจีวรแค่นั้นเองหรือเรามีไตรจีวรอยู่แล้วเราไม่สามารถอธิษฐานผ้าเหล่านี้เป็นไตรจีวรเพิ่มได้นะครับเราจึงไปวิกัปแต่เมื่อมีการวิกัปแล้วต้องมีการถอนวิกัปนั้นก่อนแล้วผ้านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นผ้าที่วิกัปไปนะครับถ้าไม่มีการถอนเป็นยังไงครับนำมาใช้สอยก็จะเป็นอาบัตนะครับไปสละก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เลยต้องมาแสดงนะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับกรณีที่สละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่บุคคลรูปเดียวหรือภิกษุรูปเดียวจริงๆการสละเนี่ยสละได้ทั้งภิกษุรูปเดียวทั้งคณะแล้วก็ทั้งแก่สงฆ์นะครับแต่ว่าหลายๆขั้นเรารู้ไว้เนาะแต่ว่าคงจะพูดถึงเฉพาะที่เป็นภิกษุรูปเดียวนี่แหละนะครับว่าง่ายที่สุดละสละจีวรผืนเดียวแก่ภิกษุรูปเดียวนะครับท่านได้กล่าวว่าอย่างนี้กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ถ้าเป็นอดีตเรียกจีวรแล้วก็ร่วม10วันนะครับอีทังเมพันเตจีวรังทัสสาหาติกันตังนิสกิยามิมาหังอายสมัตโตนิสัชฌามิท่านผู้เจริญจีวรของกระผมนี้ล่วงเวลา10วันแล้วเป็นสิ่งต้องสละกระผมสละจีวรนี้แก่ท่านผู้มีอายุถ้ากรณีอย่างนี้นะครับแก่ภิกษุรูปเดียวเหมือนเดิมแต่เผอิญเราจีวรเราเป็นนิสกีหลายผืนนะครับคือตั้งแต่2ผืนขึ้นไปว่าอย่างนั้นเถอะก็ใช้เป็นอีมานิเมพันเตจีวรานิทัสสาหาติกันตานินิสกิยานิอีมานิอาหังอายสมัตโตนิสัชฌามิท่านผู้เจริญจีวรเหล่านี้ของกระผมล่วงเวลา10วันแล้วเป็นสิ่งต้องสละกระผมสละจีวรเหล่านี้แก่ท่านผู้มีอายุนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ถือว่าสละพอสละแล้วเป็นยังไงครับสละแล้วจึงจะปลงอาบัติตกนะพอสละปุ๊บก็ให้แสดงอาบัติเลยนะว่ายังไงครับอาหังพันเตเอกังนิสกิยังปาจิตติยังอาปันโนตามปฏิเตเสนิท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตินิสกิยังปาจิตติ1ตัวนะครับกระผมแสดงอาบัตินั้นนะกรณีถ้าผู้รับภาษาอ่อนกว่านะอ่อนภาษากว่าก็ให้กล่าวว่าอาหารอาวุโสนะครับก็จะเป็นอาหารพันเตหรืออาหารอาวุโสแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนกันนะครับจะเป็นปัสสิปัสสถะอันนี้ก็ในฐานะที่เป็นภาษาการมากกว่าหรือน้อยกว่านะก็เป็นเรื่องราวของทางไวยากรณ์นะครับนะพอต่อมาก็มีการรับนะครับเมื่อสักครู่จะมีการว่าปัสสินะอาวุโสถ้าเป็นอาวุโสปัสสิคุณเห็นอยู่หรือปัสสถะพันเตท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเห็นอยู่หรือนะครับก็อามะพันเตปัสสามิหรืออามะอาวุโสปัสสามิขอรับท่านผู้เจริญกระผมเห็นอยู่ดูแลผู้มีอายุนะครับเราเห็นอยู่ก็ต่อไปครับอายตินอวุโสสัมปริยาสีผู้มีอายุคุณพึงสังวรระวังต่อไปอายติมันเตสัมปริยาธาท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายพึงสังวรระวังต่อไป
สาธุสุตุพันเตสัมปริสามิหรือสาธุสุตุอาวุโสสัมปริสามิสาธุขอรับกระผมจากสังวรระวังได้ดีนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เราตรงๆกันนะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับอันนี้นะคือจะเป็นการคืนผ้าคือสละไปแล้วภิกษุที่รับไปนะครับพอเขาปรงอาบัติแล้วต้องคืนผ้าให้เขานะพออาบัติถูกแสดงไปแล้วนะครับภิกษุผู้รับอาบัติก็ต้องคืนผ้าให้ด้วยกล่าวว่าอิมังจีวรังอายสมัตโตธัมมิกระผมคือจีวรนี้ให้แก่ท่านผู้มีอายุแม้ในผ้า 2-3 ผืนก็พึงทราบวิธีการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไว้แล้วข้างต้นคือยังไงก็เป็นอิมานิจีวรานิอายสมัตโตธัมมิกระผมนะคือจีวรเหล่านี้ให้แก่ท่านผู้มีอายุนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนไปทีนี้กรณีเราไม่คล่องนะครับเราไม่คล่องพูดเป็นภาษาบาลีไม่ได้นะจะเป็นคำสลากก็ตามเป็นคำคืนให้ก็ตามนะท่านบอกว่าปาลิงวัตตุงอาสาโคเตนะอัญญถาปิวัตตพังเมื่อไม่อาจกล่าวเป็นภาษาบาลีได้ก็ให้กล่าวแม้โดยประการอื่นก็ได้ในที่นี้ก็คือหมายถึงภาษาอื่นนั่นเองเช่นว่าเราเป็นอะไรครับเราเป็นชาวกัมพูชาเราเป็นคนไทยก็เป็นภาษาไทยกัมพูชาก็ใช้เป็นภาษาเขมรใช่ไหมภาษาของกัมพูชาพม่าก็ใช้เป็นภาษาเมียนมาไปนะครับเป็นภิกษุชาวอังกฤษก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่กล่าวตามนี้นะครับกล่าวตามนี้ได้นะครับกล่าวให้มันถูกต้องนั่นเองนะก็เราคืนผ้าอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กรณีที่ไม่คืนล่ะบางคนไม่รู้นะนี่คือประโยชน์ของการเรียนวินัยบางคนไม่รู้เห็นเพื่อนมาสละให้นึกว่าสละให้แล้วให้เลยนะเอากลับกุฏิไปเลยก็มีนะครับท่านบอกว่าถ้าไม่คืนสิ่งของเนี่ยต้องเป็นอาบัติทุกกฎนะครับภิกษุเนี่ยเมื่อไม่คืนสิ่งของที่ผู้แสดงอาบัติสละด้วยสำคัญว่าสิ่งของนี้ภิกษุนี้ให้แก่เราแล้วต้องอาบัติทุกกฎคือเข้าใจผิดนะครับก็เป็นอาบัตินะรู้ว่าวัตถุนั้นมีเจ้าของอยู่ชิงเอาไปด้วยการอ้างเล่ห์เมื่อภิกษุผู้เป็นเจ้าของทอดทุรักบทหวังว่าจะได้คืนนะครับต้องถูกพระวินัยทอนตีราคาพันดาบปรับอาบัติกรณีนี้นะครับคืออะไรชิงเอาไปด้วยการนั่งเล่ท่านคือชิงเอาไปด้วยการนั่งเล่ก็คืออยู่ในอาทินาทานนะครับมันจะมีอวหาร25มีเขาเรียกอะไรตู่ชิงช่อด้วยนะครับมีการลักการตู่ชิงช่อด้วยเยอะนะชิงเอาไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับกรณีนี้เนี่ยครับถ้าชิงเอาไปด้วยการนั่งเล่คือตั้งใจจะขโมยด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเกิดมีการทอดทุระเกิดขึ้นและคนที่เอาไปเนี่ยครับก็ทอดทุระว่าจะไม่ให้แล้วนะกรณีอย่างนี้นะครับถ้ามีการปรับอาบัติขึ้นมาจะโดนอาบัติถึงขั้นปาราชิกได้นะครับเป็นอาบัติหนักได้คือตีราคาพันดาบปรับอาบัติหมายความว่าราคาเท่าไหร่ให้ปรับอาบัติตามนั้นเลยนะครับเกิดเป็นไตรจีวรล่ะโอ้ไตรจีวรอย่างดีเป็นผ้ามิสลินนะไตรใหญ่ 4-5,000 มีโอกาสไหมครับโอ้มีโอกาสต้องปาราชิกได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีการไปสลายนี้ต้องคืนให้นะครับต้องคืนให้นะแต่ถ้าเขาสำคัญผิดนะครับเป็นแค่อาบัติทุกคนแต่ถ้ารู้อยู่แต่ว่าอ้างเลขเอาไปนะครับนี้ราคาตามอาบัติก็สูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือมีการปรับเป็นอาบัติแล้วก็มีพระพุทธพจน์นะครับพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้โดยตรงนะครับแต่ว่านัพพิกเวนิสถาจีวรังนัทธาตพังโยนัทเทยะอาบัติทุกตัสสะภิกษุทั้งหลายจีวรที่ภิกษุสละแก่สงฆ์แล้วสละแก่คณะแล้วหรือสละแก่บุคคลแล้วจะไม่คืนไม่ได้ภิกษุใดไม่คืนให้ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎขั้นต่ำต้องทุกกฎก่อนนะครับเอาละทีนี้มาในถึงเรื่องผ้านะสีผ้าที่ภิกษุวัตถุและสีผ้าที่ห้ามนะมันก่อนก็มีถามนะโยมก็ถามแต่ใจทำไมละมีสีผ้าสีจีวรต่างกันไปหมดเลยทำไมไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเรามาดูนะครับเพราะว่าท่านจะพูดถึงผ้าวัตถุและสีผ้าที่ห้ามนะอันนี้จะพูดถึงอยู่ในขุนทะสิกขานะครับเป็นคาถานะคาถาที่56ท่านประพันธ์ไว้อย่างนี้นะครับว่ากะทะเลนะครับกะทะเลระกะกะทุเส
ปูตะเกจาปิทุกตะตังสัพพะนีละกะมันเชถะปีตะโลยตะกันหะเกเมื่อภิกษุครองผ้านะครับที่ทำจากต้นกล้วยตะไคร่น้ำต้นรักและผ้าที่ทำจากใยของต้นไม้เหล่านั้นต้องอาบัติทุกกฎสัพพนีละกานะครับผ้าสีเขียวล้วนเหมือนสีดอกผักตบคือมีสีเขียวครามมันเชษฐกังสีบานเย็นล้วนสีหงสบัดนะครับปีตะกังสีเหลืองล้วนเหมือนสีดอกกัญญิกาโลหิตะกังสีแดงล้วนนะครับเป็นชื่อของต้นไม้ที่มีดอกสีแดงเช่นดอกหอนไก่ดอกชบาดอกชัยพฤกษ์หรือดอกคำนะครับกันหากังเดี๋ยวไปดูจำแนกนะก็พยายามหาดอกไม้ต่างๆจำที่ท่านว่ามันเนี่ยมาดูสีกันนะซึ่งอาจจะได้ใกล้เคียงมากไม่ใกล้เคียงมากก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอินเดียอะไอ้ดอกไม้เหล่านี้เขามีสีสันนะเหมือนกับของประเทศไทยแล้วหรือเปล่านะแต่ก็พยายามมาให้นะครับต่อมานะครับกุฏฐสิกขาคาถาที่57นะครับก็คือต่อไปเลยนะครับท่านบอกว่ามหารังคะมหานามะรังคะรัตเตติริตะเกอัจฉินะทีฆะทัสเกภะลุภะละปุพะทะเสตถากันยุเกเวทะเนสัพพังละภะติฉินะทีวะโรตินะครับมหารังคะรัตตังก็คือผ้าสีแดงท่านบอกว่าเหมือนสีของหนังตะขาบบางทีก็แปลกันว่าผ้าสีแสดนะครับมหานามะรังคะรัตตังผ้าสีแดงปลายๆมีสีแกมกันบางท่านกล่าวว่ามีสีคล้ายสีของดอกบัวอธิบายว่าสีแดงอ่อนนะครับแปลกันมาว่าผ้าสีชมพูผ้าเปลือกไม้ผ้าที่ไม่ได้ตัดโดยประการทั้งปวงผ้าที่มีชายยาวผ้าที่มีชายเป็นเช่นกับผลไม้และดอกไม้ต้องอาบัติทุกกฎเช่นกันผ้าทั้งหมดที่เป็นผ้าที่ทำมาจากหญ้าคาเป็นต้นเมื่อภิกษุครองแม้ในเพราะเป็นหมวกหรือผ้าพวกศีรษะต้องอาบัติทุกกฎเช่นกันผ้าที่ตัดแล้วย่อมได้อันนี้เดี๋ยวมาดูอธิบายสักเล็กน้อยหมวกหรือเสื้อแบบนี้นะครับพระสูงใส่ไม่ได้นะโดยเอาปาฐาที่ว่ากัจจุเกเวทเนนะครับสัพพังเป็นลักษณะพวกศีรษะนะพวกศีรษะยังไม่ได้เลยนะครับหมวกไม่ต้องจำเป็นต้องพูดถึงนะตรงนี้อาจจะมีครูบาอาจารย์บางท่านวินิจฉัยต่างออกไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้นำมาพูดถึงกล่าวในที่นี้นะครับก็ลองไปไข้ควรมันเอาเองนะครับแต่เสื้ออย่างนี้ไม่ได้นะครับแน่นอนนะหลายท่านก็ใช้อยู่เพราะบางพื้นที่ฤดูหนาวเนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเห็นเขามีขายอยู่โอ้ยเอาอย่างนี้แหละให้โยมจัดหามาถวายหรือไปซื้อหามาเองก็ดีนะครับก็โอ้โหต้องอาบัติหลายตัวเลยนะครับหรือก็ใส่ก็ได้ก็คงอาบัติไม่ตกเลยนะครับยังไม่ได้นะครับมันเป็นแค่สีเหมือนสีของจีวรพระแต่มันไม่ใช่ผ้ากาสายะนะครับถ้าผ่านปีข้าพันปีอาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะไม่แน่นะมันแสดงไว้อยู่นะมีแค่ตุ้มหูให้รู้กันแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในยุคที่ยังพอศึกษาพระธรรมวินัยได้นะครับศาสนายังไม่ได้เสื่อมถึงขนาดนั้นนะครับก็อย่าไปทำเลยนะครับอย่าให้เสื่อมเพราะน้ำมือเรายังไม่ต้องยังไม่อนุญาตให้ถามนะครับแค่สิบนาทีเดี๋ยวให้จบก่อนนะครับผมใกล้ละใกล้ละอีกไม่เกินสิบนาทีนะต่อมานะครับขยายแต่ละอันเนาะก็คือจะไม่พูดซ้ำแล้วนะครับก็คือท่านขยายสัพพนีละกังสีเหมือนดอกผักตบก็เลยพยายามไปหาดอกผักตบมาก็เลยคิดว่าเออถ้าสีนี้ไม่ได้แน่นอนนะก็เป็นสีครามทีนี้ท่านถามว่าทำไมท่านใช้คำว่าสัพพนีละกังอ่ะเขียวโดยตรงไม่ต้องพูดถึงแต่ต้องให้นึกถึงนะครับว่าสมัยก่อนเวลาท่านเทียบเคียงอ่ะมันไม่ได้มีสีหลากหลายเหมือนสมัยของเราใช่ไหมคือแบบโอ้สีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านก็สามารถเอาศัพท์ที่มันมาสื่อความหมายเหล่านั้นได้เต็มที่นะครับแต่ทีนี้ท่านก็ใช้เป็นลักษณะนี้นะให้เราดูตามสีบานเย็นนะครับหรือสีชมพูก็เรียกว่าสีอมสบัดก็ประมาณนี้นะโอ้ลืมเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่สีดอกผักตบแล้วนะครับก็เป็นสีก็เรียกว่าสีปาเจนล้วนหรือสีของสบักนะครับข้างบนยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะคือตอนแรกว่าจะส่งไฟล์ให้เลยคิดว่าขอแก้ไขก่อนนะพรุ่งนี้ส่งให้นะว่ารู้สึกยังมีผิดหลายตำแหน่งนะครับ
รีบทำเพราะวันนี้ไปโรงพยาบาลมานะครับสีต่างๆที่ห้ามไว้ก็มีสีเหลืองล้วนมีเหมือนสีดอกกัญญิกาก็มันมาตรงนี้สลับไปสลับมานะครับสีดอกกัญญิกานะไม่ได้เปลี่ยนข้างบนเลยนะสีดอกกัญญิกาก็ดูเหลืองเหลืองนี้นะครับมันเหมือนเราจะใช้ได้เนาะมันอาจจะไม่ได้เหลืองแบบที่ท่านประสงค์นะแล้วก็มีสีแดงล้วนนะครับก็บอกว่าเหมือนสีดอกหงอนไก่ดอกชบาดอกไทรพุทธดอกคำก็คล้ายๆสีชมพูนะครับอยู่ว่ามันออกไปทางเข้มหน่อยอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้หรือเป็นสีออกเหลืองไปเลยนะสีแสงสีดำล้วนเหมือนประคำดีควายนี่ชัดเจนนะครับสีดำไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้สีดำก็หาได้สีบนหลังตะขาบเนี่ยพยายามหาอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าตะขาบอินเดียหรือไทยเหมือนกันนะครับกลัวเดี๋ยวจะสับสนไปแล้วก็ไม่ได้เอามาให้นะครับเป็นสีแสดนะครับแล้วก็มีสีที่สีแดงไกลๆหรือมีสีเจือกันบางท่านกล่าวว่ามีสีคล้ายสีของดอกบัวหรือสีแดงออกก็ถ้าสีดอกบัวก็จะออกเป็นชมพูหน่อยนะครับในลักษณะนี้นะแล้วเอามาแล้วก็สีใบไม้แห้งก็ไม่แน่ใจว่าเอามาถูกปรับพยายามจะเปรียบเทียบนะครับสรุปง่ายๆครับสีที่ห้าม1แม่สีก่อนเลยชัดเจนสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินพอเอาแม่สีมาผสมกันนะครับเอาสีแดงมาผสมกับสีเหลืองจะเป็นสีส้มสีห้ามเหมือนกันก็คือสีส้มเป็นสีที่ขวามือนะครับอันนี้พยายามทำเองนะมันอาจไม่เป๊ะนะครับพยายามหามาไปสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะเป็นสีเขียวนะครับแน่นอนห้ามสีน้ำเงินไปผสมกับสีแดงจะเป็นสีม่วงอันนี้ก็ห้ามทีนี้เอาสีที่ผสมแล้วนี่แหละนะครับเอาแดงกับส้มมาผสมกันมันจะเป็นสีส้มแดงนะครับก็จะเป็นทางขวามือนะเป็นอันแรกนะครับแล้วก็เอาสีแดงผสมกับสีม่วงนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับก็เป็นสีแดงม่วงนะก็จะออกคล้ายๆชมพูเนาะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ไม่ได้เอาขวามือสุดสีเหลืองนะครับมาผสมกับสีที่ผสมแล้วก็ผสมสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวเหลืองเห็นไหมครับก็ไม่ได้เอาสีเหลืองผสมกับสีส้มนะครับก็คือผสมกับสีข้างบนนะนะก็กลายเป็นสีส้มเหลืองก็ไม่ได้นะครับต่อมาเอาสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวผสมข้างบนนะครับเป็นสีเขียวน้ำเงินมันจะคล้ายเป็นอะไรครับแต่คล้ายออกเป็นสีฟ้านะเห็นไหมครับแล้วก็เอาสีน้ำเงินผสมสีแดงนะครับขอไปเอาสีน้ำเงินผสมสีม่วงก็คือเกิดจากสีน้ำเงินผสมสีแดงกลายเป็นสีม่วงนะครับแล้วเอาสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงอีกก็จะเป็นสีม่วงน้ำเงินพูดง่ายว่าถ้าผสมกันทีเดียวก็ต้องเอาปริมาณสีน้ำเงินที่มากกว่าก็ยังเห็นไหมครับยังก็คล้ายๆเป็นจะใช้เป็นสีอะไรเนี่ยสีฟ้าเข้มนะก็คือสีเหล่านี้เป็นสีที่ห้ามนะครับแล้วก็อันข้างบนเลยนะครับสีดำอันนี้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นสีที่เป็นลักษณะนี้นะก็เป็นสีที่ห้ามนะครับส่วนสีที่เหลือจึงเป็นสีที่ใช้ได้นะครับฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะโอ้ภาพหลากสีเหลือเกินนะครับพูดง่ายๆว่าอย่าให้เป็นสีที่ทรงห้ามเนี่ยได้ผมก็สังเกตดูว่าเป็นสีอย่างเงี้ยครับเป็นแผ่นๆหรือชมพูอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปถามถึงไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันที่เราเห็นเป็นสีลาดนะครับสีลาดนิยมเป็นสีกระหรือสีย้อมแก่นขนุนเหมือนของธรรมยุติกานิกายนะครับหรือเป็นสีเหลืองมังคุดเหมือนของบางนิกายของพระอาม่านะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับมาสรุปสุดท้ายท้ายสุดนะครับสรุปการใช้ผ้าเนาะอันนี้เป็นสรุปโดยของตัวเองนะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับถ้าใครไปทำความเข้าใจและสรุปของตัวเองใหม่ได้ก็เป็นการดีนะครับก็จะได้จะเรียกว่าถือว่าเราเข้าใจละในระดับสำหรับภิกษุใหม่นะผู้ยังไม่รู้วิธีบริหารผ้าทั้งยังไม่รู้ว่าผ้าของตนตัดทุกขันหรือไม่ควรอธิษฐานผ้าใช้เป็นผ้าบริหารโยนก่อนอันนี้อาจจะเห็นแย้งกับบางคนนะบางคนเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องอธิษฐานเป็นไตรจีวรก่อนแต่สำหรับตนเองนะรู้สึกว่าผ้าปัจจุบันเนี่ยไว้ใจไม่ได้ถ้าเกิดเป็นผ้าที่สมมติเราบวชใหม่ๆอ่ะผ้าที่พ่อแม่ญาติโยมเราไปหามาบางทีไม่ได้ตัดทุกขันนะครับเป็นร้านสังฆพันธ์ทั่วไปก็ไม่ได้ตัดทุกขันหรอกยกเว้นบางร้านอย่างเนี้ยเขาเข้าใจวินัยสงฆ์ตรงนี้มากขึ้นเขาจะระบุไว้เลยว่าตัดทุกขันหรือตัดทุกชิ้นนะครับเพ
ราะว่าโดยทั่วไปถ้าผ้าทั่วไปเนี่ยพอล็อกออกมาเป็นผ้าผืนเดียวกันเขาเย็บล้มตะเข็บอย่างนั้นน่ะนะครับบางทีไม่ได้ตัดทุกขันนะครับเราจะมาอธิษฐานเป็นผ้าไตรคอก็ไม่ควรนะครับพอไปใช้สอยอาจจะเป็นอาบัติได้ดังนั้นอธิษฐานเป็นบริขารโจรก่อนก็ดีแล้วพอศึกษาเรื่องผ้าเข้าใจแล้วเขาเรียกว่ามีสติเขาเรียกแก้วกล้าแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับไปอธิษฐานเป็นลำดับไปว่าควรจะอธิษฐานใช้เป็นอะไรผ้าที่ได้มาใหม่ที่เป็นของตนควรอธิษฐานทันทีที่ได้มาใหม่การลืมก็อย่างที่บอกถ้าส่วนตัวผมจะอธิษฐานเป็นบริขารโจร นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับจะนำไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ไปถวายรูปโน้นรูปนี้ไปทำบุญนะครับไปบูชาเจดีย์ต่างๆได้นะครับผ้าที่ต้องทำกับปากปิดรูปหมายถึงผ้าที่ต้องนำมานุ่งมาห่มเท่านั้นผ้าบริขารอื่นเช่นผ้ากรองน้ำถุงบาตรย่างเป็นต้นไม่ต้องทำกับปากปิดรูปนะครับการอธิษฐานหรือถอนอธิษฐานจะทำด้วยกายหรือด้วยวาจาก็ได้นะครับก็คือต้องดูว่าผ้าอยู่นอกขันธบาตรหรือในขันธบาตรหลายคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมต้องนอกขันธบาตรเวลาถอนอธิษฐานก็อยู่ใกล้ๆหน่อยสิเคยมีนะครับเคสอันนี้เป็นเกิดขึ้นจริงนะภิกษุเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่สปป.ลาวนะเป็นภิกษุชาวลาวแล้วท่านก็อธิษฐานใช้เป็นผ้าไตรกรองนะครับตอนนั่งรถตู้มาจากฝั่งลาวมีรถตู้มา2คันแล้วท่านก็ลืมนะครับลืมสังฆติไว้ในรถตู้มาระลึกขึ้นได้นะครับมาระลึกขึ้นได้ว่าลืมแต่ตอนนั้นน่ะอารุณจะตั้งขึ้นแล้วนะอ้าวสังฆติอยู่ไหนจำเป็นต้องขออธิษฐานนะครับเพราะว่าอะไรถ้าไม่ขออธิษฐานเนี่ยก็จะอยู่ปราศจากไตรจีวรก็จะเป็นอาบัติมันก็จะมีเคสอย่างนี้ได้หรือจากตัวอย่างที่พระเถระสมัยก่อนไปฟังธรรมอีกอาวาสหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ฟังธรรมไปแล้วก็ไม่จบนะยังไม่จบอรุณก็จะตั้งขึ้นก่อนอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการถอนอธิษฐานที่อยู่นอกขันธบาตรนั่นเองนะครับต่อมาผ้าที่มีการเปื้อนหรือสกปรกต้องซักให้สะอาดนะครับอันนี้เนี่ยต้องนั่นนะครับบางคนตีความผิดก็เรียกว่าเป็นพวกประเภทรูขับใช่ไหมเพราะคนศรัทธามันมีรูขับประมาณิกาด้วยถือเอาความเศร้าหมองเป็นประมาณนะครับเศร้าหมองแต่ไม่ใช่ซกมกนะหรือไม่ใช่สะอาดนะเศร้าหมองก็เศร้าหมองนะครับคืออาจจะเกิดจากการใช้สอยแล้วมันซีดกันอะไรไปแต่ไม่ใช่เปื้อนนะทำไม่ตั้งใจให้เปื้อนหรือสกปรกแล้วไม่มีการซักหรือบางคนไปย้อมน้ำมูดนะครับเคยมีนะครับไม่รู้ว่าไปตีความพระวินัยยังไงนะโหเหม็นเลยนะครับเวลามาร่วมสังฆกรรมกับเพื่อนก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ก็เหม็นแต่ฉี่นะครับเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญการที่ทรงจีวรสมองมีใช่ไหมครับภิกษุที่มีแต่เป็นอย่างนี้นะเป็นเดชตักะแต่ไม่ได้พูดถึงว่าก็เรียกว่าสนับสนุนให้สกปรกหรืออะไรนะต้องแยกกันให้ออกนะครับระหว่างสกปรกหรือสมองจะต่างกันนะครับผ้าที่มีการซีดไปเพราะการใช้งานย้อมใหม่ได้กลิ่นในการอธิษฐานใหม่ไม่มีนะครับการอธิษฐานหรือการสลับผ้าการคืนผ้าเปล่งวาจาเป็นภาษาไทยได้จริงแม้กระทั่งปรมาบัติก็เป็นภาษาไทยได้นะครับถ้าพูดได้ตรงนะครับมีโอกาสควรสมาทานรักษาทุดงบ้างเพราะมีประโยชน์ดังกล่าวมาแล้วนะคือดังกล่าวมาแล้วยังไงครับก็คืออาจจะทำให้กรรมฐานเจริญหรือถ้ากรรมฐานไม่เจริญก็เพื่อให้เป็นทิฏฐานุกติแก่ชนรุ่นหลังหรือทำไปกรรมฐานเจริญหรือไม่เจริญนะครับก็สามารถทำให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยหรือเป็นอุปนิสัยของเราได้ใช่ไหมในภพชาติต่อไปได้สีจีวรที่ใช้ได้เว้นจากสีที่ทรงห้ามไว้คือเว้นจากสีที่ทรงห้ามไว้ที่เหลือใช้ได้หมดนะครับไม่ควรสวมหมวกไหมพรมหรือใส่เสื้อในที่นี้ไม่ใช่อังสานะครับเป็นเสื้อจริงๆนะอังสาหรืออังสากาสาวะนะครับถ้าอังสาทรงอนุญาตให้ได้นะครับใส่เสื้อแขนยาวแม้มีสีเหมือนผ้ากาสาวะแต่หาใช่เป็นผ้ากาสาวะไหมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของปริภาษาอันนี้มาจากโบราณอาจารย์นะครับพูดเรื่องวินัยต้องอาศัยหลักฐานและกฎเกณฑ์นะครับว่ากยังสาธกวิกลังยังตามหัวติภาวาครุคำพูดที่ปราศจากหลักฐานอ้างอิงนะครับเป็นคำพูดที่ไร้น้ำหนักมากเยอะนะครับเดี๋ยวนี้นึกอยากจะพูดก็พูดทีนี้แบบมีงานให้โยมมอดเยอะแล้วก็พูดผิดแปลกนะประเทศไทยเราน่าจะมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบนะแต่หน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญนักไต่ติดดวงจริงๆนะครับไม่ใช่คนที่มาตรวจสอบก็ไม่รู้ก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับคนตาบอดมาทักชวนคนตาบอดก็ป
ไปกันใหญ่นะไม่ได้มันต้องหาคนที่มีความรู้จริงๆเดี๋ยวนี้มันวัดกันได้นะครับใครรู้จริงไม่รู้จริงนะนะครับมาคุยกันต่อหน้าก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดหนังสือเลยพูดก็เรียกไปเรื่อยๆคล้ายโต้วัตีครับปฏิภาณใครมีหลักฐานตรงไหนนะครับคนมีหลักฐานนะเขาจะมีอ้างอิงได้เปิดได้นะครับหาได้ไม่ใช่สักแต่พูดก็พูดไปนะครับพูดผิดจริงๆมันไม่ได้มีโทษเฉพาะตนนะครับถ้าเกิดมีลูกศิษย์ลูกหาที่เชื่อถือครูบาอาจารย์เหล่านั้นน่ะแล้วก็เชื่อตามนั้นด้วยนะครับบุคคลคนนั้นน่ะจะไม่ได้ไปอบายคนเดียวนะชักชวนลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยเหมือนปลากับปิละเห็นไหมครับทรงจังพระไตรปิฎกนะแต่นั้นเป็นอะไรครับแทนที่จะทำให้มาสู่ที่ดีกลับทำไปในทิ้งที่ไม่ดีนะครับก็ไปกันหมดนะครับหรืออย่างใครครับสัญชัยปริพาชกหรือครูทั้งหกใช่ไหมครับสอนผิดกันทั้งนั้นใช่ไหมพอลูกศิษย์ลูกหายึดถือตามเนี่ยโอ้โหไปอบายกันเป็นนั้นมากนะครับอันนี้เนี่ยก็ระวังนะเวลาก็เรียกว่าจมลงสู่อบายไม่ได้จมลงคนเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็พอไปด้วยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงสำคัญนักว่าในภพชาติที่มันยาวไปอ่ะใครเสพคุ้นกับคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นนะเห็นไหมครับเวลาตอนที่พระทัพพระมัลลบุตรจัดเสนาสนะให้เหล่าภิกษุทั้งหลายได้อยู่นะครับถ้าเป็นภิกษุที่มีปัญญามากเป็นไงครับพระสารีบุตรอยู่ตรงไหนท่านก็จัดให้อยู่ตรงนั้นนะก็เหล่านี้เป็นผู้มีปัญญาภิกษุที่ไหนที่มีฤทธิ์มากครับพระมหาโมคคัลลานะอยู่ตรงไหนก็จัดภิกษุเหล่านั้นไปภิกษุเหล่าไหนที่เป็นพระหูสูตรนะครับพระอานนท์อยู่ตรงไหนภิกษุเหล่านี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นไปภิกษุคนไหนนะชอบสมาทานธุดงใช่ไหมครับรักษาธุดงทั้ง13เลยก็พระมหากัสสปะอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่ภิกษุเหล่าไหนใช่ไหมมุ่งอยากได้ลาภสักการะนะเป็นพวกปาปาสมาจารย์ทั้งหลายเหมือนพระเทวทัตพวกพระโลลุทายีเป็นต้นพระโกกาลิกะนะภิกษุเหล่าไหนเป็นอย่างนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันฉะนั้นเราเสพคุ้นคนประเภทไหนเราก็จะเป็นคนประเภทนั้นนะครับฉะนั้นเลือกครูบาอาจารย์ก็เลือกกันให้ดีนะครับถ้าเรายังมีสิทธิ์เลือกอยู่เราก็เลือกกันให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเยอะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปรู้ว่าใครพูดผิดพูดถูกเราก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งพอจะไปตัดสินได้ฉะนั้นความรู้เหล่านั้นจะเกิดขึ้นยังไงครับก็เกิดจากอาศัยการฟังนะเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนตอนนี้นะหลายคนนะเขาเรียกอะไรมักจะแสดงความคิดเห็นนะถ้าเรายังไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับเราเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนแล้วเราค่อยเก็บหอมรอมริบนะเมื่อไปถึงระดับหนึ่งนะเอ๊ะตรงนี้ฟังมาหลายรอบไม่เข้าใจหรือเราเคยเข้าใจมาอย่างนี้อาจารย์พูดมาผิดหรือถูกประการใดอ่ะตอนนี้แหละเราค่อยแสดงนัยยะของตนมีหลักฐานมาแล้วก็ค่อยมีการโถกันโถกันไม่ได้มุ่งเอาชนะแต่มุ่งให้เกิดปัญญาในฐานะที่ว่าเอ๊ะท่านอาจารย์พูดอาจจะผิดก็ได้นะเพราะอะไรพูดไปพูดมามันพูดไปเร็วๆนี่ผมเจอหลักฐานตรงนี้นะเราก็มาแชร์กันแล้วก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ประโยชน์จะเกิดแก่ใครนอกจากบุคคลเหล่านั้นแล้วในส่วนเบื้องต้นก็เกิดแก่ศาสนาโดยรวมนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งอัตโนมติกิมจาปิกติตาสัพพทุกขลาตถาปิณยมาทายะกติกตาอโภปิยาอัตโนมติแม้ไม่น่าเชื่อถือกว่ามติทั้งปวงแต่ก็เป็นมติมั่นคงได้เพราะอาศัยตนเองนี่มาจากคัมภีร์สัทธนิติปทมาลานะครับอ42นะก็คือว่าที่ถามว่าทำไมต้องเอามานะครับเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรครับตั้งแต่ชั้นเขาเรียกว่าสุตตานุโลมใช่ไหมครับอัตถกถาจริยวาทแล้วก็อัตโนมตินะก็คืออัตโนมติจะอยู่ข้างสุดเลยคือโดยแล้วทุกวันนี้อัตโนมติเยอะแต่อัตโนมติก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คืออัตโนมติที่มาจากตัวเองล้วนความคิดตัวเองล้วนๆเลยไม่ได้เกิดจากการศึกษามาก่อนเลยแต่อีกอันนึงอัตโนมติจากเกิดจากการศึกษาที่มาดีแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ยังน่าเชื่อถือได้นะครับหมายถึงว่ามีการเทียบเคียงมาดีอาจจะไม่มีกล่าวไว้โดยตรงฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่อัตโนมตินะครับต้องเป็นอัตโนมติที่เรามีพื้นความรู้ที่ดีก็คือว่าศึกษามาดีแล้วตามลำดับครูบาอาจารย์ถ้าอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องพระวินัยหรือพูดถึงพระวินัยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้ใส่ใจตรงนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราได้สมาคมที่ดีละเราอยู่ในคณะครูบาอาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้เราแล้วนะครับเราก็
ใช้หลักการลักษณะนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องวินัยนะครับหมายถึงว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอ่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องอื่นๆในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเรื่องวิชาอื่นๆด้วยที่ศึกษานะครับเอาไปซ่อนจนเปิดไม่เจอนะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ่ะตอนนี้สำหรับวันนี้โอ้โหเวลาพอเหมาะพอสมเลยนะครับ 20.29 นะก็ในเรื่องของบรรยายนะเกี่ยวกับผ้านะครับก็ถือว่าจบตรงโดยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวส่วนจริงๆตั้งใจจะให้ไฟล์เนี่ยนะครับหลังจากบรรยายเสร็จแล้วแต่เห็นว่ายังมีข้อที่ควรแก้ไขอยู่ที่ยังสลับกันอยู่นะครับหรือตกจุดหรืออะไรเนี่ยจะขอไปแก้ก่อนนะแล้วก็จะส่งให้ก็พยายามจะให้เร็วที่สุดนะพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะจะแล้วเสร็จนะอาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าเราสมเกียรติเวลาสำหรับการบรรยายเรื่องผ้าไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อจากนี้ไปจะเปิดโอกาสนะครับให้มีการถามตอบนะครับเกี่ยวกับปัญหาพระวินัยก็จะขอโอกาสหรือขออนุญาตให้กับท่านอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่ท่านถามไว้ตั้งแต่ก็เรียกว่าช่วงคาบการบรรยายแล้วนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์นะครับครับขออนุญาตครับครับผมพอดีผ้าที่พระที่อยู่วัดนั้นท่านจากไปเก็บไว้ในวัดไม่ได้ช้อนอธิษฐานและไม่มีขันด้วยเป็นผ้าตลาดนะพระอาจารย์ผ้ารูปใหม่ที่มาอยู่ผ้าขาดจะขอโยมก็ไม่มีผู้ภาวนาญาติก็จะขอก็ไม่มีเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันเปิดมีรูปที่ถามค้างไหมครับอาจารย์เปิดโอกาสให้รูปนั้นก่อนได้ไหมครับผมท่านอาจารย์ครับครับได้ครับได้นะครับขออภัยด้วยเพราะว่าผมสัญญากับท่านไว้แล้วด้วยแล้วก็เมื่อกี้ท่านมาเปิดโอกาสให้ลูกที่ถามค้างไว้ก่อนครับนิมนต์ครับลูกที่ถามค้างเลยครับแล้วเดี๋ยวผมขอญาตเป็นองค์ที่3นะครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับวิกัตครับเชิญครับถามไว้ครับสังกติชั้นเดียวครับครับผมว่าอธิษฐานได้ไหมครับเรื่องนี้เคยคุยกับครูบาอาจารย์แล้วนะครับคือว่าตามหลักเกณฑ์อ่ะคือผ้าสังคติจริงๆอ่ะมันแปลว่าผ้าสองชั้นเลยนะครับผ้าทับซ้อนตามชื่อเขาเลยคือการอนุญาตเบื้องต้นจริงๆอ่ะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินการอนุญาตเบื้องต้นจริงๆอ่ะสังคติมาจากชั้นเดียวก่อนนะครับแล้วต่อมาท่านจึงอนุญาตสังคติสองชั้นต่อมาเนี่ยหนาวมากๆนะครับหรือเก่าแล้วท่านอนุญาตถึงสี่ชั้นเลยถ้าถามว่าชั้นเดียวจริงๆอ่ะได้ไหมก็คงต้องตอบว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครนิยมนะเพราะว่าโดยตามชื่อเขาจะเรียกว่าผ้าสังคติเนี่ยเป็นผ้าทับซ้อนนะครับเป็นผ้าทับซ้อนอยู่แล้วอ๋อใช่แต่ที่ผมอยู่เนี่ยคือเป็นสายวัดหนองประพงครับแต่จริงแล้วก็สองชั้นอยู่แล้วแต่บางทีไปเจอหมู่คณะที่ว่าเป็นวัดบ้านเนี่ยครับแล้วเขามีชั้นเดียวเนี่ยแต่ทางเราเนี่ยให้เอาผ้าสองชั้นมาให้เขาเลยเปลี่ยนให้เขาเลยเนี่ยอ๋อครับครับแต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันอธิษฐานไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยชั้นเดียวเนี่ยผมเลยมาถามอาจารย์ว่าแล้วมันได้ คือจริงๆอธิษฐานขึ้นนะครับผ้าอะไรกันแล้วแต่อธิษฐานขึ้นหมดเลยแม้กระทั่งไม่ได้ตัดแต่กรณีพอมาใช้สอยถึงจะเป็นอาบัติครับอธิษฐานขึ้นใช่อธิษฐานขึ้นครับอ๋อแต่จริงแล้วการใช่แต่ทั้งนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำไว้อ่ะท่านแนะนำไว้ดีแล้วนะก็คือให้ถือข้างหนักหรือข้างอุปกรณ์เพราะว่าเมื่อมีการอนุญาตให้ใช้สอยตั้งแต่2ชั้นไปอ่ะถ้าโดยหลักการอ่ะผมก็เห็นร้อยตามนะครับว่าควรจะทำให้ถูกต้องนั่นแหละถ้าควรจะทำให้เป็น2ชั้นนั่นแหละครับสำหรับผ้าสังคติครับผมครับก็คือหมายความว่าใช่ควรจะทำให้เป็น2ชั้นแล้วก็ควรตัดเย็บทุกขันด้วยนะครับก็คือว่าตามที่ท่านอนุญาตอ่ะถ้าผ้าไม่พอท่านไม่ได้แบบว่าต้องตัดเย็บทุกผืนนะคือผืนใดผืนหนึ่งก็ได้แต่ทุกวันนี้ผ้ามันพออยู่แล้วครับจังยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยฉะนั้นถ้าใครแต่ของผมนี่เย็บมือนะอาจารย์ใช่ผมเคยมีโอกาสไปสายป่าแล้วก็สายที่ท่านว่าเมื่อสักครู่อะไรผมมี
ครูบาอาจารย์ที่พระเจ้าว่าถึงใช่ผมเห็นนะครับผมว่าเก่งนะผมอนุโมทนาด้วยผมเคยเห็นเป็นพระภิกษุต่างชาตินะครับเป็นพระฝรั่งด้วยตอนนั้นท่านสิบพรรษามั้งผมจำไม่ถึงใช่ท่านเย็บเองเลยท่านดูแลน้องเนนอยู่แล้วก็ท่านเย็บเองผมก็นั่งดูโอ้ท่านเย็บสบงแล้วก็ก็เย็บเร็วด้วยนะครับท่านก็เย็บไปเรื่อยอ่ะแล้วก็สนทนากับท่านแล้วก็ใช้ถามท่านว่าใช้เวลากี่วันท่านบอกว่าประมาณ2วันก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับก็ดีครับผมอนุโมทนาด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสสอนผมบ้างนะท่านอาจารย์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะเวียนไปเยี่ยมที่วัดแล้วก็สอนผมเย็บบ้างเล็บครูบาก็ได้ครับอาจารย์ได้ครับครับครับผมไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันได้ครับครับผมขออีกสักข้อได้ไหมครับนิมนต์ครับผมขอมาถามอีกข้อว่าเนี่ยครับตอนนี้ผมไปช่วยอาจารย์คอร์สปฏิโมกข์เนี่ยครับครับวัดบ้านเนี่ยมีของจักรีนะครับมีพวกโทรศัพท์บ้างพวกอะไรต่างๆที่ว่าซื้อมาวัดบ้านนะครับครับแต่อันเนี้ยทางผมเนี่ยให้ต้องให้สละแล้วทางอาจารย์ทางวัดบ้านเนี่ยขอเขามาเก็บไว้แล้วขอก็รอที่ว่าจะให้กลับคืนไปใหม่จริงๆแล้วมันขอไปนิดสักทีเนี่ยก็สละไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลับไปให้ใหม่ได้นะครับไม่ได้นะอันนี้เอาว่าตามพระวินัยเลยครับสละแล้วต้องสละเลยเลยใช่ครับทำนิมไม่สามารถคืนกลับมาได้แล้วไม่ควรแก่สาธรรมิกทั้ง5เลยครับไม่ใช่เฉพาะพระนะเนนก็ไม่ได้ถ้าภิกษุณียังอยู่ภิกษุณีก็ไม่ได้สิกขามานาก็ไม่ได้สามเณรีก็ไม่ได้ครับถ้าซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะครับยกเว้นว่าทำวัตถุนั้นน่ะให้กลับไปเป็นเงินเหมือนเดิมวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับสมมติมือถือนั้นน่ะเราซื้อมาด้วยเงินทีนี้ถ้ายังเป็นมือถืออยู่ต้องทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดจะให้มันมีการใช้สอยได้ต้องเอามือถือนั้นกลับไปเป็นเงินเหมือนเดิมแล้วเอาเงินนั้นมาสละในท่ามกลางสงฆ์นะครับแล้วถ้าเกิดมีคารวะที่เข้าใจพระวินัยมาเห็นสมมุติมีการสมมุติต้องสมมุติภิกษุรูปหนึ่งเพื่อให้ทิ้งนะครับโดยไม่กำหนดจุดตกแล้วปรากฏว่ามีโยมที่เขาเข้าใจอ่ะเขาอาสามาช่วยนะครับถามว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรนะโยมก็อาสามาช่วยแล้วเขาก็นำเงินนั้นไปแล้วก็ภาวนานะครับว่าถ้าเกิดพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดเนี่ยให้เรียกร้องกับปิยวัตถุนะครับจากตัวกระผมได้เขาบอกว่าเฉพาะพระรูปที่เป็นเจ้าของรูปเดียวครับเจ้าของเงินนั้นอ่ะที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์อ่ะไม่สามารถใช้สอยได้แต่ภิกษุรูปอื่นเนี่ยยังสามารถใช้สอยได้โดยขอวัตถุที่มันถูกต้องครับเช่นว่าต้องการจีวรต้องการเครื่องเขียนต้องการบาตรต้องการอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยได้ครับแต่ต้องทำให้วัตถุนั้นน่ะกลับไปเป็นตัวเงินก่อนครับแล้วก็สละเงินอีกทีนึงใช่ใช่ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ตามพระวินัยครับอันนี้จะอยู่ถ้าทำอย่างนั้นน่ะเป็นลักษณะที่ว่าแก้โยมครับถ้ากรณีให้โยมเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นที่วิกัดครับคือสละให้โยมไปเลยแล้วยืมโยมมาใช้สอยวิธีนี้ก็ได้ไหมถ้าอยู่ในค่อนข้างเบานะหมายถึงว่าบางคนก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่วิธีนี้ผมใช้กับอุปกรณ์ของผมทุกอย่างนะครับแต่ว่าได้มาโดยถูกต้องนะเช่นโน้ตบุ๊กที่ผมใช้สอนอยู่เนี่ยก็เป็นพระอาจารย์ผมที่ท่านมีโยมพี่อยู่ก็บอกโยมพี่ให้จัดหามาให้นะครับแล้วผมว่าเอาตัวนี้ใช้สอยแต่ทุกอย่างที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการสอนน่ะผมจะไปให้โยมน้าคือเป็นน้องของแม่คือแม่ผมเสียไปละเป็นน้องแท้ๆของแม่โยมน้าสาวโดยบอกกับเขาไปเลยว่าอันเนี้ยคือให้โยมน้าหมดเลยนะแต่อัตมาขอยืมใช้เป็นลักษณะของที่วิกัดตัวผมมาทำอย่างนี้อยู่กับอุปกรณ์อันนี้ของผมแต่ไม่ได้เกิดจากการที่ไปซื้อหามาด้วยเงินนะครับเพราะอย่างนั้นนะผมดูว่ามันอยู่ในฐานะที่เบาคือบางคนไม่ยอมรับลักษณะนี้ครับแต่มันทำได้ไหมก็เป็นการเหมือนเลี่ยงบาลีมันก็เพราะมันเป็นของโยมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของใครอ่ะมันก็ถ้าถามว่าถ้าเขาตัดใจได้ขาดจริงๆนะหมายถึงสละขาดจริงๆอ่ะแล้วโยมท่านนั้นน่ะบอกพระอาจารย์โยมไม่ยืมให้สอยอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันทำได้นะ
ช่มันก็ไม่ได้มีโทษนะครับคือมันเป็นของของโยมไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็พอมองเห็นทิศทางได้อยู่นะครับครับผมอนุโมทนาด้วยนะครับที่เป็นคำถามที่เป็นประโยชน์นะหลายคนไม่รู้วิธีการจัดการตรงนี้ครับผมครับครับโอเคนะครับผมขออนุญาตสัจจานะครับอาจารย์ให้ลูกอื่นครับผมอนุครับสาธุด้วยครับอนุโมทนาครับผมเชิญครับอาจารย์ขออนุญาตสัจจานะครับครับครับผมในกรณีครับไหนครับในกรณีที่ถ้าไม่มีสารโลก่อนถ้าข้ามลูกนั้นไปเลยหรือยังไงครับจะให้ลูกเมื่อกี้ก่อนไหมขอถามนี่หมดของพ่อครับถ้าอาพาธไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้ฝากพาไปเนี่ยมันขาดคลองไหมครับผ้าเนี่ยถ้าอธิษฐานเป็นผ้าไตรคลองแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงอานิสงส์จำพรรษาหรืออานิสงส์กฐินขาดครับวิธีการคือสมมติเราไม่ได้เอาสังฆติไปด้วยใช่ในขณะที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้กลับแน่วันนี้คืนนี้ก็ถอนอธิษฐานไปเลยครับแค่นั้นเองแล้วขอถามพี่ข้อนะครับแล้วผมเห็นเขาใส่สีกัดดำเนี่ยสีกัดดำมันใช้ได้ไหมครับอาจารย์สีกัดได้แต่ว่าสีดำไม่ได้ครับแต่กัดดำผมนึกภาพไม่ออกนะครับสีกัดดำมันออกเหมือนเปลือกเหมือนมังคุดอะครับเปลือกมังคุดได้ครับได้ใช่ไหมครับได้ได้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับครับผมนี่คนลูกถัดไปนะครับที่เดี๋ยวคุณโยมอาตมาขออีกสักท่านหนึ่งนะเมื่อสักครู่ที่ท่านถามครับไหมเดี๋ยวให้คุณโยมต่อนะท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ครับนิมนต์ครับครับผมครับพอดีในกรณีพระที่ผ้าเนี่ยไม่มีกันเป็นผ้าตลาดแล้วก็มีคนเก่านี้เดี๋ยวก่อนอาจารย์คนเก่านี้เอาทิ้งไว้ที่วัดอาจารย์มีคนใหม่ไปอยู่ใกล้ไม้หน่อยได้ไหมครับผมพอดีคนใหม่ไปอยู่นี่เนื่องจากผ้าท่านขาดเนาะเมื่อขาดแล้วเนี่ยท่านต้องการผ้าใหม่เจ้าผ้าที่ไม่มีกันอยู่ในตู้นะแล้วก็ไม่ได้ตอนอธิษฐานมาใช้ได้ยังไงครับอาจารย์ฟังผมก่อนอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมได้ยินครับถ้าอาจารย์ได้ยินเสียงผมขอความกรุณาอาจารย์พูดใกล้ไมค์นิดนึงผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยครับครับได้ยินชัดหรือยังครับตอนนี้อาจารย์พูดใกล้ไมค์แล้วก็ถามคำถามซ้ำได้ยินไหมได้ยินหรือยังครับได้ยินไหมครับแต่มันไม่ชัดอ่ะผมไม่รู้เกิดจากอะไรผมได้ยินแบบเหมือนเสียงมาจากที่ไกลเงี้ยครับอ๋อตอนนี้ได้ยินหรือยังครับได้ยินชัดแล้วเจ้าคะมันได้ยินแต่มันไม่ชัดครับได้ยินแต่ไม่ชัดผมได้ยินแต่มันไม่ชัดไงมันก็เลยผมรู้ว่าท่านพูดอยู่แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรผมซูมได้ยินครับแต่ว่าไม่แน่ใจครับว่าเป็นสัญญาณอาจารย์เข้าไปอ่านข้อความผมพิมพ์ไว้แล้วเนี่ยพิมพ์ส่งไปแล้วได้เป็นข้อความพิมพ์นะได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวระหว่างรออ่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านเมื่อกี้เลยเจริญพรเชิญครับนมัสการนะครับเจริญพรสองสามคำถามได้ได้โยมคำถามก็จะไม่ได้เกี่ยวกับที่ท่านสอนแต่ว่าจะเกี่ยวกับวินัยได้ได้คุณโยมเวลาพ่อไปบิณฑบาตนะคะแล้วพระเนี่ยยืนอยู่วัดแบบยืนอยู่หน้าตลาดแล้วไม่ไปไหนเนี่ยแล้วรับบาตรทีนึงเต็มแล้วก็ยังขนใส่กระสอบกลับอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าอย่างเงี้ยผิดวินัยไหมคะผิดวินัยไหมจริงๆต่อให้ไม่ผิดวินัยก็ไม่สมควรนะอาตมากำลังจะพูดว่าไม่ต้องเอาเรื่องวินัยมาพูดนะการยืนลักษณะนั้นจริงๆไม่สมควรหรอกคือถ้าเกิดโดยเรื่องของข้อวัดนะโยมถ้าข้อวัดจริงๆมีคนประพฤติมันจะมีบิณฑบาตจาริกวัดวัดของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือว่าในเสกียวัดนะก็คือการบิณฑบาตจริงๆควรที่จะจาริกคือโปรดญาติโยมมากกว่าตรงนี้ให้เราดูปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็ได้ตอนที่พระองค์ไปโปรดพระยุรยาที่กรุงกบิลพัทแล้วก็ไม่มีญาติคนไหนเลยอ่ะนิมนต์ให้ไปฉันใช่ไหมท่านก็อาศัยการจาริกบิณฑบาตนี่แหละตามลำดับเรือนทั้งที่ท่านเป็นลูกกษัตริย์นะคือแล้วท่านจะเอ่ยปากขอกับญาติอ่ะไม่ได้ผิดอะไรด้วยและอีกอย่างนึงต่อให้ผิดอ่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องอาบัติใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เขาเรียกว่าพระองค์อยู่เหนือก็เรียกว่าอยู่เหนือกฎเกณฑ์นั่นเนี่ยแต่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นเลยไม่ไปบอกเสด็จพ่อไม่ไปบอกเสด็จลุงเสด็จอาหรือให้ประยุทธ์ญาติคนไหนเลยแล้วก็เดินแล้วก็ไม่ได้ไปเดินอยู่หน้าพระนครด้วยไปโปรดชาวบ้านทั้งหมดนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคำถามเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะโยมก็คือว่าพระทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่อ่ะ
ถ้าเกิดท่านใดทําอยู่อ่ะอาตมาว่าท่านจะได้เลิกทําซะก็คือบอกว่าแม้กระทั่งใช่คือแม้โยมยังไม่ชอบใจเลยอันเนี้ยโยมฟังอาตมาก่อนนะอาตมาไม่ได้พูดว่าอาบัติหรือไม่อาบัตินะเพราะว่าถ้าจะถามว่าอาบัติโดยตรงอ่ะอาตมากำลังนึกอยู่มันก็อาจจะไม่ได้ดีหรอกแต่ถามว่าเหมาะสมหรือไม่อ่ะไม่ได้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะที่ท่านทำอ่ะไม่ได้ยังศรัทธาของคนที่ยังไม่ศรัทธาให้เกิดหรือว่ายังศรัทธาของคนที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปคือแล้วไม่เหมาะด้วยพระคนที่ภิกขาจารย์คือจาริกไปตามลำดับเรือนนั่นแหละนะก็คือเดินไปเรื่อยๆแล้วท่านจะกลับมาจุดนั้นอีกทีอ่ะแต่มามองว่าก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าไม่ควรยืนอยู่อย่างนั้นโยมโดยจุดเดียวนานๆแล้วก็บางครั้งเจตนาไม่ดีใช้คำนี้ละกันเพราะว่าพอโยมพูดอาตมานึกภาพออกเลยอ่ะคือบางครั้งไม่ดีขนาดไหนก็คือว่าเช่นอาจจะนำกับข้าวนั้นมาเวียนคือรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าของร้านก็เห็นเป็นใจด้วยคือนำกลับมาขายใหม่อาจจะขายถุงละ10บาทแต่ซื้อจากพระไป5บาทแล้วก็ได้กำไร5บาทหรือซื้อจากพระแค่3บาทจะเป็นลักษณะนี้ยิ่งถ้าทำลักษณะนี้ยิ่งไม่งามใหญ่เพราะอะไรเป็นปาปัสสมาจารแล้วก็เป็นอนิสนาด้วยเป็นการหาเลี้ยงชีพที่ไม่สมควรนะครับอย่างนี้คือไม่ควรโดยประการทั้งปวงใช้คำนี้แล้วกันนะโยมไม่ต้องถามหาว่าถูกวินัยหรือไม่ถูกเพราะต่อให้ถูกวินัยก็ไม่ควรทำเพราะมันไม่สมควรนะแต่มาขอตอบตรงนี้นะโยมนะอ่ะขอคำถามต่อไปนะเวลาพระที่ต้องใช้ขออนุญาตถามหน่อยครับเรื่องก่อนอาจารย์แล้วท่านอะไรครับท่านพระสังฆราชท่านบอกว่าไม่ให้คารวะให้สตังค์พระเลยทำให้เกิดความสับสนว่าตกลงเราควรจะให้ตังค์ไม่ให้ตังค์พระบางรูปก็บอกว่าต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าดึงค่าจริงๆค่ารถค่าจริงจริงจริงๆพระองค์ท่านตรัสถูกแล้วนะสมเด็จพระสังฆราชตรัสถูกแล้วแต่สมมติจะให้ค่าน้ำค่าไฟทำยังไงทำให้มันถูกสิโยมทำให้มันถูกทำยังไงล่ะก็ไปให้กับพยาวัจกรของวัดนั้นๆแล้วก็บอกไปนะถ้าจะภาวนาก็ไปบอกท่านว่าดิฉันได้บอกได้มอบกับพิยพันธ์ส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะไว้แก่วิยาวัจกรของท่านหรือว่าวิยาวัจกรของวัดถ้าคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดที่สมควรต่อการใช้ก็ไปแจ้งก็แค่นั้นเองก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าว่าโดยตามวินัยมันรับไม่ได้อยู่แล้วอันนี้หลายท่านที่ฟังอยู่รับเงินก็อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับผมพูดไปตามพระธรรมวินัยส่วนท่านไหนปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ผมไม่ได้ว่ากันนะหมายถึงว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันกำลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่เพราะว่าในวัดอย่างที่กับผมอยู่ที่รักษาวินัยก็บางคนใช้เวลาหลายปีนะบางคนใช้เวลาตั้ง20ปีบางคนก็ 2-3 ปีผมโชคดีหน่อยบวชมาก็ไปเจอวัดอย่างนั้นเลยก็เลยได้ทำอย่างนั้นมาตั้งแต่ปีแรกๆอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปดูถูกดูแคลนหรือจะไปตำหนิท่านอื่นๆนี่ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงเสียท่านก็เป็นพระครับยังไงท่านก็โยมคืออาตมาจะบอกว่าเงี้ยอะไรคุณโยมอะไรนะคือถ้าจำปวารณาจานต้องใส่ซองพระเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นอะไรเงี้ยก็นั่นไงก็มันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วไงแล้วใครเป็นคนใส่ล่ะก็คารวาสอ่ะก็นั่นไงก็มันผิดตั้งแต่คารวาสใส่วัดอาตมาก็มีถวายวัดอาตมาก็มีบวชแต่เขาก็ให้เป็นปวารณาเออวัดอาตมาก็มีบวชเออวัดใหญ่ๆที่รับทุกนั่นแหละแล้วโยมติดขัดตรงไหนอ่ะโยมติดขัดตรงไหนคำถามนี้เพื่ออะไรโยมคือถามเพราะว่ามันควรไหมเพราะว่าบางคนก็อาตมาก็บอกไปแล้วอาตมาก็บอกแล้วว่าพระองค์ท่านตรัสถูกแล้วแต่ทีนี้บางคนไม่รู้โยมที่ตอนนี้ที่เรามาเรียนก็เพื่ออย่างนี้แหละว่าเออถ้าโยมจะถวายจริงๆอ่ะโยมก็ถวายให้ถูกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จริงๆนะโยมนะเวลาโยมไปถวายอ่ะอาตมาถามว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลค่ะใช่โยมได้บุญเหมือนเดิมโดยได้บุญนะแต่พระที่รับไปท่านไม่ได้บุญเพราะว่าท่านทำผิดวินัยอยู่ก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดโยมรู้แล้วแต่ถ้าโยมรู้แล้วสมมติโยมรู้แล้วโยมรู้ว่าเนี่ยถ้าถวายให้พระเนี่ยพระผิดวินัยแต่โยมก็ฝืนถวายหมายถึงว่าตั้งใจให้ท่านผิดวินัยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะจิตนาของโยมจิตของโยมไม่เป็นกุศลแล้วแต่ถ้าเกิดโยมคิดว่าเราให้เงินให้สตางค์ใครหรือให้ใครอ่ะเราก็ให้ด้วยจิตนาที่คือเรามีเมตตาเราก็คิดว่าอุ้ยรูปเนี้ยท่านน่ะน่าจะประสงค์สิ่งใดบ้างเออจะถวายท่านเพื่อให้ท่านไปจัดท่านนายกเป็นคนมากำหนดบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้อะไรแบบ
อะไรคุณโยมนี่เป็นคำถามไหมเป็นคำถามหรือว่าเป็นคำตาลบกับอาจารย์คำถามคือบางทีพระคาถายกก็จะเป็นคนมาบอกว่าต้องใส่อย่างนี้คนนั้นต้องจับอะไรเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วทำให้เราเห็นแต่ว่าต้องเป็นประเพณีถ้าเราไม่ทำเราจะผิดจะเลยคือให้เราให้วัดแล้วก็มีส่วนกลางเนี่ยเห็นด้วยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าทำวัดจะมีคนมาบอกว่าต้องทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำตามแล้วโยมรู้สึกดีไหมรู้สึกไม่ดีค่ะแล้วยังไปทำบุญที่วัดนั้นไหมวัดมากกว่าอยากให้วัดมากกว่าอ้าวก็อยากให้วัดดูก็ถวายวัดไปสิโยมบอกเลยนี่ไม่ถวายบุคคลใดนะถวายให้วัดเลยบอกเลยระบุเลยเพราะพระที่จะรับอะไรมาก็แล้วแต่ต้องตามคำของโยมนะพระไม่จัดแจงเองไม่ได้แต่ส่วนมรรคนายกจัดแจงอาจจะเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้โยมก็ได้คือโยมต้องมองในแง่ดีนะคือเราก็ไม่รู้แหละว่าพระสั่งบังคับมาหรือเปล่าแต่ถ้าพระไม่ได้สั่งบังคับแล้วเขาก็มองว่าเอ้ยถ้าการบอกอย่างเนี้ยเป็นประโยชน์กับคนที่มาถวายเพื่อไม่ให้เก้อเขินไม่รู้ว่าควรจะถวายอะไรยังไงอ่ะถ้าเขาขวนขวายด้วยความปรารถนาดีอ่ะเขาก็เป็นบุญของเขานะเขาเป็นวิยาวัจจะไม่นิยมฉะนั้นอาตมาคงไม่ไปฟันธงหรอกว่าวิยาวัจจกรคนนั้นหรือมัคคนายกคนนั้นอ่ะเขาทำผิดหรือทำถูกเพราะอาตมาไม่เห็นบริบททั้งหมดแต่โยมอาจจะไม่สบายใจถ้าโยมไม่สบายใจจริงๆก็ปลีกตัวก็ไปหาวัดที่โยมสบายใจก็ได้ไม่มีใครบังคับโยมให้ไปทำวันนั้นได้นะอาตมาตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างไปวัดป่าเนี่ยจับวัดป่าหรือปฏิเสธเลยยังไงก็ไม่ให้ให้ไปจิตไปปรารถนาก็นั่นแหละโยมก็ในเมื่อการทำบุญมันควรจิตเป็นกุศลโยมก็ไปเลือกวัดที่มันยังศรัทธาโยมไม่เกิดก็แค่นั้นเองไม่เป็นไรส่วนที่ท่านยังทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านถ้ามันจะมีโทษหรือเสียหายก็เป็นเรื่องของท่านนั่นแหละเป็นเรื่องของขอบคุณค่ะเจริญพรอนุโมทนาขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องวิกัปครับอาจารย์เชิญครับพระเกศสัมฤทธิ์ครับคือกรณีวิกัปเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เคยมีก็ได้หรือไม่แน่ใจคือกรณีวิกัปนะครับสมมติว่าผมวิกัปให้พระอีกรูปนึงครับต่อหน้าหรือรับหลังนะครับกับพระอีกรูปนึงเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยอีกระยะนึงพระก็ยังไม่ได้สอนวิกัปพอดีพระองค์นั้นท่านมรณภาพทีนี้ท่านนั้นเราควรทำยังไงก็คือจะนำมาให้คุณให้วิกัปซ้ำให้วิกัปซ้ำโดยวิกัปชื่อคนอื่นก็ได้ค่ะวิกัปซ้ำแล้วก็วิกัปได้เปิดตรงนี้ผมข้ามไปครับจริงๆมันมีอยู่เดี๋ยวในเอกสารมีอยู่ว่ากรณีที่ท่านจะบอกไว้ก็คือว่าเผอิญคนที่รับวิกัปไปเนี่ยท่านไม่รู้ข้อวินัยคือทำไม่เป็นสามารถไปให้คนที่รู้ว่าวิกัปซ้ำแล้วก็ถอนวิกัปนั้นเสียก็คือการวิกัปซ้ำหลายๆครั้งไม่มีโทษใดๆครับไม่มีโทษคือพระสมมติว่าเราเก็บไว้เสร็จแล้วก็คือองค์อีกองค์ที่เราบอกว่าท่านแล้ววิกัปให้ท่านแล้วทีนี้ว่าท่านมรณภาพทีนี้สมมติว่าเราก็ไม่ได้ใช้ครับเราสละได้เลยได้ไหมครับโดยที่ไม่ต้องมาใช้คือถวายพระอื่นเลยได้ไหมหมายถึงว่าถวายพระอื่นเลยครับไม่ต้องไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านอาจารย์เนาะตั้งใจฟังได้ยินไหมครับคือเสียงท่านอาจารย์จะเบาอ่ะคือพี่ไม่รู้ท่านพิมพ์มาเป็นคำถามยาวแต่เอาไปมากรู้ว่าท่านอาจารย์กำลังสงสัยเรื่องวิกัปผมเอาอย่างนี้ละกันในแง่ปฏิบัติเดี๋ยวไปศึกษาแล้วกันนะครับการลืมวิกัปไปเลยคือกรณีอาจารย์ท่าเยอะจริงๆอ่ะอาจารย์อธิษฐานเป็นบริขารโจรง่ายที่สุดครับตัวผมเองบวชมา13 ปีผมก็ไม่เคยวิกัปนะทั้งที่ผมสอนวินัยมาคือผมสอนที่รู้แต่ไม่ได้สอนให้ไปทำนะคือบางอย่างส่วนมากไม่เคยวิกัปเลยครับจัดการของเราอ่ะแล้วบางทีเรายังเข้าใจไม่ทั่วถึงอ่ะท่านอาจารย์ไม่ต้องไปทำหรอกครับท่านอาจารย์ก็อธิษฐานเป็นบริขารโจรนี่แหละง่ายกว่าแล้วไม่ต้องไปอาศัยบุคคลที่2ที่3เลยตัวเราเองเมเนจของเราเองง่ายกว่าครับดีกว่าผมตอบอย่างนี้แล้วกันเพราะเมื่อกี้เหมือนกับคำถามอาจารย์คือแบบพี่กลับไปแล้วเขาตายแบบพี่กลับไปแล้วอะไรนี่เราจะทำอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าคือมันเป็นคำถามที่ว่าส่วนมากก็ไม่ทำประโยชน์ที่มันจะได้รับอ่ะคนที่จะไปวิกัปก็ไม่มีเอาเป็นว่าวิธีปฏิบัติจริงอ่ะอาจารย์ก็ไม่ต้องวิกัปหรอกครับอธิษฐานเป็นบริขารโจรง่ายกว่านะครับครับขออนุญาตอาจารย์ครับทำอะไรให้มันง่ายถูกวินัยนะแต่ง่ายอย่างนี้เพราะเรารู้อ่ะเพื่อให้ปฏิบัติได้ง่ายและถูกต้องนะครับวิธีการนะผมอยากจะแนะนำอย่างนี้อ่ะโอเคครับขออนุญาตอาจารย์ครับขออนุญาตหน่อยครับเชิญครับอาจารย์จากห้องซูมนะจากห้องซูมครับครับอ๋อเป็นความรู้นะฮะคือในกรณีที่พระอาจารย์บอกว่าหมวกไหมพรมหรือเสื้อที่ว่าเป็นสีเนี่ยว่าไม่เหมาะสมตอนนี้อยากจะรู้ว่าในกรณีที่พระผู้เฒ่าหรือพระที่อาพาธเนี่ย
ใส่และใช้รวมทั้งถุงเท้าด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ครับอาจารย์ด้วยความเคารพครับคือถ้าเป็นเรื่องเสื้อพยายามไปดูข้ออนุญาตไว้นะครับเพิ่มบางทีบางสินค้าบทท่านจะมีบอกว่าเว้นไว้แต่อาพาธแต่เรื่องนี้ไม่มีแสดงไหมนะการสวมเสื้อแต่งกายเย็นแบบพระฤหัสเนี่ยไม่มีว่าอาพาธแล้วใช้ได้แต่มีแต่ช่วงจีวรสูญหายอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าจีวรโดนไฟหรือสูญหายไปโดนจีวรแล้วจำเป็นไม่สามารถแต่งกายไปได้อะจะสามารถแต่งกายแบบคารวะได้อันนี้ไม่มีโทษหรือไม่มีแต่ไม่มีพูดถึงข้อยกเว้นในเรื่องของการอาพาธนะคุณโยมจะเริ่มก่อนแล้วขอต่อนิดนึงในกรณีที่พระสงฆ์ไทยเนี่ยไปต่างประเทศเห็นใส่หมวกใส่ถุงเท้าเดินเหมือนไปชมสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นการผิดวินัยหรือความเหมาะสมครับถ้าให้ตอบตรงๆก็ผิดวินัยอ่ะโยมโอเคครับเพื่อความเหมาะสมเอ้ยผิดวินัยนะฮะครับกราบด้วยความเคารพอาจารย์ด้วยความเคารพด้วยความความรู้ครับผมขอบคุณครับเสียงค่อยจังครับว่าอาจารย์อาตมาว่าอาตมาเสียงดังแต่ว่ามีความคำถามเสียงค่อยเชิญต่อครับในเวลาครับขออนุญาตค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตถามได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตตอบมีคนแชทมานะค่ะขออนุญาตค่ะคุณจะถามว่าอื่นเพื่อการแชทนะครับขออภัยด้วยได้ยินไหมคะได้ยินคุณโยมค่ะคือถ้าใครไปตอบทีหลังแล้วกันเชิญคุณโยมคือที่บอกว่าผ้าใดภิกษุได้แล้วก็ทำให้เป็นส่วนของมารดาเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยคะคือถามว่าทำไมถึงพูดแต่มารดาแล้วบิดาล่ะคะเป็นยังไงตรงนี้ก็คือบางอย่างเนี่ยให้โยมนึกถึงว่าผ้าที่เราได้มาเนี่ยคือให้โยมนึกถึงสมัยโบราณแล้วกันผ้ากาสายะหรือกาสาวะเนี่ยคารวะที่ใช้ก็ใช้คล้ายพระก็ใช้สมมติว่าพระได้รับมาแล้วเยอะแล้วก็อยากจะไปให้โยมแม่เพราะพระสามารถให้โยมแม่ได้ไงโยมแม่โยมพ่อไม่มีโทษนะไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นการยังไทยเขาเรียกว่าศรัทธาให้ตกไปศรัทธาไทยเนี่ยให้ตกไปไม่เป็นการอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นการประจบประทุษร้ายตระกูลใดๆทั้งสิ้นพูดง่ายว่าพระสามารถให้โยมแม่ได้ท่านก็เลยแสดงไว้ว่ากรณีถ้าเกิดพระจะให้โยมแม่ถ้าเกิดได้ผ้ามาแล้วก็จำแนกหรือแยกไว้เลยว่าเนี่ยตั้งใจจะให้โยมแม่เลยกรณีอย่างเงี้ยจิตในการอธิษฐานนะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะผ้าผืนนั้นน่ะพระน่ะตั้งใจจะให้แม่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังเก็บไว้เป็นของตนอยู่นั่นแหละแต่ก็ใส่ใจว่าเดี๋ยวก็จะไปให้โยมแม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานอยู่คุณโยมโยมอย่าไปคิดแบบว่าอ้าวแล้วโยมแม่จะเอามาทำอะไรถ้าจากปัจจุบันอ่ะโยมแม่ไม่ได้ไปใช้สอยแต่อาจจะเอาไปทำบุญก็ได้อย่างอาตมารู้จักพระอาจารย์รูปหนึ่งนะท่านก็จะไปสายวัดป่าบ่อยแล้วก็โยมแม่ท่านเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับโยมพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะเป็นคนที่มีเวลาเยอะฉะนั้นเวลาลูกชายไปไหนเนี่ยโยมแม่ก็จะไปด้วยตลอดเลยไปทำบุญด้วยตลอดคือเขาจะมีลูกชายสองท่านเป็นฝาแฝดอีกคนหนึ่งบวชพระอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจแกก็จะตามไปด้วยแล้วลูกชายที่เป็นพระนี่แหละเวลาได้พวกทายธรรมต่างๆมาแล้วประสงค์ให้แม่ที่จะไปเจริญกุศลด้วยเช่นไปไหว้จีดีที่โน่นนี่เนี่ยท่านก็จะนำผ้าจีวรนั่นแหละให้โยมแม่ฉะนั้นโยมแม่ไม่ต้องงงนะอาจจะไม่เคยมีลูกชายบวชพระพระสามารถให้พวกจีวรหรืออะไรกับโยมแม่ได้เพราะโยมแม่ไม่ได้เอาไปใช้นุ่งห่มนะถ้าปัจจุบันแต่เอาผ้าเหล่านั้นไปทำบุญไปถวายเจดีย์ต่อหรืออาจจะไปทำบุญให้กับภิกษุรูปอื่นต่อที่ท่านขาดแคลนที่อยู่วัดใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดพระได้ผ้ามาแล้วใส่ใจว่าจะให้โยมแม่แยกออกไปเลยแผนกหนึ่งเลยจำแนกไปเลยว่าเนี่ยจะให้โยมแม่อย่างเงี้ยกิจในการอธิษฐานไม่ต้องมีคุณโยมตรงนี้ท่านกำลังจะอธิบายอย่างนี้ครับสาธุครับนะชัดเจนนะสาธุอนุโมทนาจ้ะค่ะอนุโมทนาด้วยต่อไปครับอาจารย์ขอคำถามในแชทต้องขออภัยจริงๆนะคงตอบไม่ทันเอาเป็นคำถามสดก่อนแล้วกันค่ะเชิญครับอีก2นาทีครับโยมขอโอกาสเจริญพรคุณโยมเจริญพรเชิญเลยโยมขอโอกาสครับอาจารย์เชิญอยากถามอย่างนี้ครับสมมติว่าเราไปวัดแล้วเราไปซื้อผ้าใส่จีวรต่อจากวัด
แล้วทำบุญอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าก็ได้ถ้าถูกต้องโยมก็ได้แล้วมาทำบุญได้ใช่ไหมก็ได้ถ้าถูกต้องเช่นผ้านั้นเป็นของส่วนตัวของภิกษุนั้นแล้วเราก็รู้จักมักคุ้นนะยกเว้นเขาไปเอาผ้าที่เป็นของสงฆ์มานะถ้าอย่างนั้นอ่ะมีโทษทั้งผู้ซื้อมีโทษทั้งผู้ขายแต่ถ้ากรณีเป็นผ้าส่วนตัวของพระแล้วโยมไปจ่ายตังค์พระอาจจะมีโทษพระอาจจะมีโทษในเพราะรับดูปิยะมาที่แรกไม่สมควรแต่โยมไม่ได้ไปลักขโมยใครมาได้ผ้านั้นมาโยมมาได้โดยถูกต้องโดยเข้าใจว่าการเอาเงินไปให้พระมันถูกไม่ได้ผิดอะไรแล้วโยมก็นำผ้านั้นไปทำบุญต่อเช่นไปอะไรไปบูชาเจดีย์ต่ออะไรอย่างนี้อย่างนี้โยมก็ยังได้บุญอยู่นะจะเดินบอลแต่อาตมามองเห็นภาพว่าโดยมากมันไม่ค่อยถูกต้องอ่ะมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วที่โยมเห็นอยู่ในวัดอย่างเงี้ยครับโยมชอบไปทำบุญแล้วก็ไปเช่าต่อในวัดเนี่ยครับแล้วก็ทำตรงนั้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วเป็นการลักษณะเวียนมันต้องดูวิธีการจัดการนะมันต้องดูวิธีการจัดการอาตมากำลังจะบอกอย่างนี้โยมอาตมาจะบอกอย่างนี้โดยทั่วไปที่อาตมาเห็นนะถ้าวัดทั่วไปเลยนะโยมทำอย่างนั้นยังไงก็ไม่ถูกต้องเพราะอะไรตอนที่โยมได้มาโยมถวายเป็นอะไรสังฆทานไหมตอบอาตมามาดิตอนนี้สนทนาอยู่ใช่ใช่โยมถวายเป็นสังฆทานแล้วเขาก็เอาผ้านั้นไปโยมเชื่อไหมว่าผ้าเหล่านั้นยังไม่มีการแจกกรณีถวายเป็นสังฆทานมันไม่ใช่เป็นของภิกษุรูปนั้นนะแล้วมันไม่ใช่อยู่อย่างนั้นเฉยๆนะโยมถ้าเราจะเอามาหมุนเวียนโยมต้องแจกผ้าเหล่านั้นอ่ะจากสังฆทานอ่ะให้เป็นของส่วนบุคคลหรือของส่วนกลางให้มันถูกต้องแล้วโยมไปผาติกรรมให้ถูกมันมีโอกาสทำได้แต่โดยมากทุกวันนี้ถ้าทำอย่างนั้นไม่ถูกหรอกเป็นลักษณะของการเวียนแล้วก็มันเป็นเหมือนพุทธพาณิชย์อ่ะอาตมาว่าไม่ถูกอ่ะฉะนั้นถ้าโยมจะทำอย่างนั้นอ่ะเลี่ยงดีกว่าโยมอย่าทำเลยโยมไปหาเช่ามาจากร้านสังฆทานอะไรก็ได้แล้วก็ให้มันถูกต้องแล้วก็อาจจะราคาไม่แพงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือโดยกำลังทรัพย์ที่ได้มาโดยถูกต้องชอบธรรมของโยมแล้วก็เห็นแล้วว่าเรามีกำลังเท่านี้ก็อาจจะเป็นผ้าอาบน้ำมีกำลังมากหน่อยก็เป็นผ้าอะไรก็ตามลำดับเป็นผ้าสบงมีมากกว่านั้นเป็นผ้าจีวรสักผืนมีมากก็เป็นไตรจีวรก็แล้วแต่อาตมามองว่าอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็โยมไม่ต้องมาวิปฏิสารภายหลังมันจะไม่เกิดคำถามนี้กับโยมเลยว่าเอ๊ะผมทำอย่างนี้ถูกต้องไหมก็มันจะถูกต้องโดยส่วนเดียวก็อะไรไตรยธรรมที่โยมได้มาถูกต้องโดยน้ำพักน้ำแรงโยมแล้วก็ไปจับมันถูกต้องเสร็จแล้วก็มาถ่ายถูกต้องส่วนท่านทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นเรื่องของท่านนะแต่โยมทำถูกต้องอ่ะมันเป็นกุศลของโยมเช่นพอโยมไปถวายเป็นสังฆทานแน่นอนว่าสังฆทานอ่ะมีผลมากมีผลมากโยมก็ได้บุญแล้วได้บุญโดยส่วนเดียวด้วยโดยไม่มีคำเขาเรียกว่าวิปฏิสารร้อนใจในภายหลังโยมจะไม่มีคำถามอย่างนี้เลยว่าท่านอาจารย์ผมไปทำอย่างนี้มันได้ไหมมันถูกต้องไหมจะไม่มีตามมานะฉะนั้นถ้าโยมจะถาวายอย่างนี้จริงๆอ่ะโยมไปหาจากร้านสังฆทานแม้มันจะแพงกว่ามันอาจจะไม่ใช่ผืนละ20บาทผืนละ50บาทอาจจะเป็นผืนละร้อยกว่าแต่ว่าโยมสบายใจกว่าและถูกต้องด้วยการทำบุญมันควรจะเป็นกุศลแล้วมันเกิดสบายใจใช่ไหมมันควรเป็นสมณัติใช่ไหมเนี่ยมันควรจะให้สมณัติทุกการฉะนั้นถ้าโยมทำอย่างนี้อยู่อาตมาแนะนำนะว่าควรไปผ่าติกรรมให้มันถูกต้องจากพวกร้านที่เขาจำหน่ายพวกสังฆทานอะไรอย่างนี้ดีกว่าโยมอย่าไปใช้การซื้อตรงนั้นแล้วก็ไปถวายตรงนั้นเลยยังไงก็ดูค่อนข้างจะไม่ถูกต้องนะเนาะอาจารย์คะขออนุญาตถามข้อหนึ่งค่ะยินดีคุณโยมสาธุคืออย่างในที่เปิดโอกาสให้ถึงคำถามโยมแต่ขอดังๆชัดๆค่ะคือเจ้าว่านะคะที่ท่านรับผ้าไตรจีวรเอาไว้เวลาเขามีงานเนี่ยแล้วเต็มอยู่ในกุฏิท่านนะคะเสร็จแล้วโยมไปบอกว่าขอพวกนี้ได้ไหมที่เอาไปบริจาคให้วัดอื่นอย่างเงี้ยได้หรอกโยมมีสิทธิ์อะไรไปขออ่ะแล้วเขามีสิทธิ์อะไรจะให้คือท่านบอกพระท่านนั้นมีสิทธิ์อะไรจะให้ยกเว้นเป็นผ้าของท่านถ้าโยมเป็นญาติของเขาเช่นแบบโยมแม่ไปขออันนี้ได้แต่คำถามกลับกันถ้าโยมไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวนาไม่อะไรเลยไม่ใช่เป็นมายาวจกรมีสิทธิ์อะไรไปขอท่านพ
พอดีไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยเขาถามคืออันนี้ที่อาตมาไม่เป็นสนใจบริบทอ่ะอาตมาถามตรงเนี้ยโยมต้องตอบอาตมาก่อนโยมใช้สิทธิ์อะไรไปขอท่านที่เลยนิ่งเลยอาตมาก็ตอบไปแกพูดผิดหรือเปล่าโยมจัดการทำบุญแต่โยมก็ไม่ไปนั่นเนี่ยแล้วโยมอ่ะเป็นญาติอะไรกับพระล่ะไม่รู้ครับว่าขอหรือขอเช่าครับขอเพื่อจะเห็นมีเยอะอยู่ในกุฏิแล้วก็ขอว่าถ้าเอาไปบริจาคถ้ามีเยอะแล้วได้มาโดยชอบธรรมสมมุตินะเป็นของส่วนตัวท่านโอเคแล้วท่านอยากจะทำอะไรก็ของท่านแหละคำถามกลับมาที่โยมแล้วโยมเป็นอะไรกับท่านล่ะโยมไปขอเขาอ่ะเราก็คือไม่ได้เอ้านิ่งอีกนิ่งแล้วอาตมาจะตอบยังไงล่ะทีนี้ถ้าโยมไม่เป็นญาติก็ไม่เคยเป็นภาวนาก็ไม่เคยเป็นรู้จักมากคุณก็ไม่ใช่แล้วจะไปขออะไรท่านนะท่านไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยโยมอ่ะมีสิทธิ์อะไรไปขอใช้คำนี้ก่อนนี่ต้องเลยงั้นก็อ่ะขอต่อโยมตอบคำถามครับอาจารย์ขอต่อครับอาจารย์จะตอบคำถามยังไงเราเนี่ยดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าเหมาะสมแก่เวลาด็อกเลยมา5นาทีละก็ขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมครับแล้วก็อยากจะบอกออกตัวอย่างนี้คำตอบใดมันอาจจะไปกระทบกระทั่งจิตใจใครบ้างอาตมาหรือตัวกับผมไม่ได้มีเจตนานะครับแต่เวลาการตอบปัญหาพระวินัยอ่ะเราต้องตอบให้เป็นธรรมให้มันถูกต้องตามพระวินัยส่วนบุคคลใดจะทำได้หรือทำไม่ได้อ่ะมันก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆเพราะอะไรโทษก็จะเกิดกับแบบบุคคลนั้นๆเองหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอหรือว่ายังอยู่ในสถานที่ที่ว่ามันยังไม่เอื้ออันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะด้วยบริบทสังคมปัจจุบันหลายๆอย่างอย่างบางท่านก็บอกว่าผมต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องโน่นนี่หรือบางที่ค่าเล่าเรียนหรือค่าการศึกษาอะไรเงี้ยเราคงไม่ไปลงเรื่องบริบทต่างๆแต่อย่างนี้นะครับอยากให้ทราบว่าจะด้วยสาเหตุหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่ถ้ามันผิดพระวินัยมันก็ผิดพระวินัยนั่นแหละเพียงแต่ว่าโทษจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่เจตนาของท่านนั้นนะแล้วแต่จุดประสงค์ท่านนั้นนะครับฉะนั้นผมตั้งในใจของผมอย่างนี้นะครับว่าอะไรที่ว่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ถูกส่วนมันจะเป็นทุกข์กระทั่งใจใครก็ต้องขออภัยแต่ว่าเวลาเราสอนพระวินัยหรืออะไรอ่ะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญหรือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือพระบิดาของเราคือเราต้องเอาท่านเป็นอันดับหนึ่งนะครับตองลงมาอาจจะเป็นตัวบุคคลจะเป็นคณะสงฆ์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะให้ลดหลอนลงมานะเช่นเป็นมติของสงฆ์เป็นคณะสงฆ์อย่างนี้ถ้าว่าไว้อย่างนี้โอเคใช่แล้วก็น้อมรับในตรงนั้นแต่ถ้าในส่วนของจริงหรือไม่จริงเพราะพระวินัยเป็นพระบัญญัติที่เกิดขึ้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนอ่ะที่เรามานับถือพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็เรียนรู้เพื่อจะทำธรรมพระองค์ใช่ไหมแม้คณะสงฆ์ทั้งหลายก็แล้วแต่ที่มาอยู่ในปัจจุบันหรือในอดีตก็ตามก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในอานัตของพระองค์คือจะเป็นคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานก็คือองค์ผู้เป็นใหญ่ที่สุดผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนที่สุดก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำใดก็แล้วแต่ถ้ามันไปขัดหรือย้อนแย้งกับของพระองค์อ่ะอันนั้นน่ะผมตั้งใจไว้เลยนะครับผมจะไม่ทำแต่ถ้าเกิดผมผิดพลาดไปประการใดพลาดไปพูดไปด้วยความรังเกียจอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะมาขอแก้หรือขอบอกว่าเออนั่นน่ะพูดไปอย่างเงี้ยผมจะทำฉะนั้นบางทีการวินิจฉัยบางอย่างมันเลยไปกระทบใจสำหรับบางท่านอันนี้ต้องขออภัยนะเพราะเราเป็นปุถุชนนะมีสิทธิ์ที่จะเกลียดหรือโกรธผมได้นะครับแต่ก็อยากให้มองไปถึงจุดประสงค์แม้ว่าทำไมเราท่านทั้งหลายถึงมาศึกษาพระวินัยเพราะเรากำลังรักเคารพศรัทธาใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าในเมื่อพระวินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็ต้องตั้งไว้ในฐานะสูงสุดนั่นแหละนะครับนะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าเหมาะสมแก่เวลาก็จะขอยุติการบรรยายพระวินัยไว้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมพระธรรมวินัยจงมีแก่บรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านและก็แก่ญาติโยมทุกๆคนทุกท่านเทอญ